ริ่มขั้นตอนพิธีกรรมของก่อนการเสวนาเนี่ยก็อาจารย์ประจักษ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ดิเรกแชร์นามนะครับแล้วก็เป็นคนรีเริ่มจัดโครงการเวทีวิจัยนักรุ่นใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะให้อาจารย์กล่าวเปิดอะไรสักเล็กน้อยนะครับผมขอบคุณครับครับก็ขอบคุณคุณต่อศักดิ์ครับจริงๆก็ผมรีเริ่มก็จริงแต่ตอนนี้คนที่มาช่วยรับผิดชอบโครงการนี้เป็นหลักก็คืออาจารย์รุ่นใหม่ไฟแรงของคณะ2ท่านนะครับคืออาจารย์นะครับวสิงห์ปั้นทองซึ่งอยู่ในห้องนี้ด้วยแล้วก็อาจารย์พีระนะครับเจริญวัฒนากุลนะครับก็เราพยายามจัดอย่างต่อเนื่องประมาณเดือนละครั้งเปิดโอกาสให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ๆนะครับนักศึกษาปริญญาโทบ้างปริญญาเอกบ้างหรือว่าอาจารย์ที่เพิ่งเริ่มทำงานไม่นานได้นำเสนอมีเวทีนำเสนองานวิชาการของตัวเองนะครับแล้วก็จะเชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยให้คำวิจารณ์ให้คำแนะนำนะครับซึ่งเราก็ได้รับเกียรติอย่างดีอย่างสูงมาโดยตลอดนะครับจากอาจารย์ผู้ใหญ่หลายๆคนที่นะครับสละเวลามาในเวทีแบบนี้นะครับก็ถือว่าน่าดีใจแทนนักวิชาการรุ่นใหม่ก็วันนี้นะครับก็ขอเปิดงานเลยนะครับจะได้เริ่มงานเลยนะครับไม่ต้องอารัมภบทมากหัวข้อก็น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับหวังว่าเราจะได้คุยอย่างเจาะลึกเกี่ยวกับประเด็นที่มันสำคัญและจริงๆมันก็มีผลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับกับระบบการเมืองที่เราอาศัยอยู่นะครับก็ขอยกเวทีให้คุณต่อศักดิ์เลยครับครับขอบคุณอาจารย์ประจักษ์ครับก็อย่างที่วันนี้ทุกคนทราบกันดีว่าเราจัดงานในวันดีนะก็คือวันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันแห่งความรักก็มีบางคนส่งข้อความมาถามว่าเอ๊ะทำไมเราเริ่มจัดงานวันนี้งานเสวนาวิชาการในวันที่14กุมภาพันธ์ผมคิดว่าการสนใจใคร่รู้ที่จะศึกษาค้นคว้าประเด็นใดประเด็นหนึ่งในทางวิชาการเนี่ยก็เป็นการแสดงออกซึ่งความรักในการหาความรู้รูปแบบนึงเหมือนกันนะครับก็ดังนั้นการที่เรามาวันนี้ก็เป็นการฟังคนซึ่งมีความรักในการค้นหาความรู้ต่อประเด็นที่ตนเองสนใจนะครับหัวข้อเสวนาในวันนี้นะครับที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันชื่อรัฐธรรมนูญซ่อนกลนะครับกับพิธีกรรมประชามตินะครับการเมืองวัฒนธรรมของการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2559นะครับผมขออนุญาตแนะนำวิทยากรที่จะมาร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนให้ความรู้กับเราทั้ง3ท่านนะครับท่านแรกเป็นผู้นำเสนอหลักของเรานะครับคุณหทัยการตีสุวรรณครับผมคุณทนายการเป็นมหาบัณฑิตนะครับของคณะรัฐศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์เรานะครับจบการศึกษาระดับปริญญาโทไปแล้วโดยในปัจจุบันเนี่ยคุณทนายการเป็นผู้สื่อข่าวของสำนักข่าว BBC ไทยนะครับถ้าใครตามสำนักข่าว BBC ไทยอย่างเป็นประจำเนี่ยก็จะได้อ่านคอลัมน์การนำเสนอข่าววิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายในการเมืองไทยแล้วก็การเมืองโลกที่แหลมคมนะครับกว้างขวางและละเอียดรอบคอบมากนะครับก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคนที่ชอบติดตามสถานการณ์โลกและการเมืองไทยนะครับซึ่งหัวข้อที่คุณทนายการจะมานำเสนอในวันนี้เนี่ยก็พัฒนามาจากหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คุณทนายการทำนะครับตอนสมัยเรียนปริญญาโทที่นี่ท่านที่สองนะครับก็จะเป็นผู้ที่ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนกับเรานะครับท่านแรกของผู้วิทยากรที่มาร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนนะครับวันนี้แนะนำศาสตราจารย์ดร.เกษียรเดชาพีระครับผมอาจารย์เกษียรเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการเมืองการปกครองของที่รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ที่นี่นะครับโดยอาจารย์เป็นคนที่สอนวิชาการเมืองการปกครองไทยมาอย่างยาวนานแล้วก็ค้นคว้าวิจัยผลิตงานเขียนเกี่ยวกับบทวิเคราะห์ทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันถ้าใครติดตามผลงานของอาจารย์นะครับท่านที่2นะครับผู้ร่วมอภิปรายท่านที่2ท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิไลวรรณจงวิไลเกษมครับผมอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนนะครับของที่ธรรมศาสตร์เช่นกันและปัจจุบันอาจารย์เป็นตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการนะครับโดยความสนใจและความเชี่ยวชาญหลักของอาจารย์เนี่ยคือเรื่องนิเวศด้านสื่อข่าวนะครับแล้วก็สื่อกับการเคลื่อนไหวทางสังคมการสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นความเชี่ยวชาญแล้วก็ความสนใจหลักของอาจารย์ก็หลังจากคุณทนายการนำเสนอเสร็จก็เราจะได้มาฟังความเห็นแลกเปลี่ยนของวิทยากรอีกท่านทั้งสองท่านนะครับโดยเรามีเวลาจนถึงประมาณบ่ายสามครึ่งหรือไม่เกิน2ชั่วโมงครึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มที่คุณทนายการนำเสนอประเด็นที่เตรียมมาสักประมาณ45หรือ50ถึง50นาทีนะครับไม่เกินหลังจากนั้นก็วิทยากรอีก2ท่านก็จะร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนอีกท่านละไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วในช่วงครึ่งชั่วโมงท้ายก็จะเป็นการถามตอบนะครับจากผู้ชมที่มานั่งฟังในที่นี้หรือว่าถ้าทางบ้านที่ฟังไลฟ์อยู่ที่บ้านก็ฝากคำถามมาได้นะครับผมก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ส่งคำถามมาให้ก็ผมขออนุญาตยกเวทีให้คุณทนายการครับผมขอบคุณครับ
ขอบคุณคุณต่อศักดิ์นะคะแล้วก็กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพท่านวิทยากรนะแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมเสวนาทุกคนนะขอบคุณมากเลยค่ะที่สละเวลาวันแห่งความรักมาฟังเสวนาทางวิชาการในวันนี้นะคะงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะคือเกิดจากคำถามที่ว่าประชามติที่แท้คืออะไรแล้วก็ประชามติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประชามติที่แท้หรือไม่นะคะเพราะว่าเกือบ88ปีหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเรามีเพียง2ครั้งเท่านั้นนะคะที่มีการจัดให้มีการออกเสียงประชามติขึ้นในประเทศไทยอะค่ะคือด้านนึงก็เหมือนกับเป็นพัฒนาการทางการเมืองที่ให้ประชาชนได้ใช้อำนาจประชาธิปไตยทางตรงนอกเหนือจากการเลือกตั้งซึ่งที่ผ่านมาจะมีรัฐธรรมนูญถึง8ฉบับนะคะที่บัญญัติเรื่องการออกเสียงประชามติเอาไว้แต่ว่าก็มีแค่2ครั้งเท่านั้นที่เกิดขึ้นจริงก็คือปี2550กับ2559แต่ว่าอีกด้านนึงค่ะเราก็จะได้เห็นการปะทะแล้วก็ประลองกำลังระหว่างผู้ที่มีอำนาจในขณะนั้นกับผู้นำทางความคิดกลุ่มอื่นๆซึ่งผลที่เกิดขึ้นนะคะของเลื่อนไปก่อนนี่ค่ะประชามติเมื่อ19สิงหาคม2550ค่ะก็คือเป็นการเอาร่างรัฐธรรมนูญนี่แหละค่ะไปให้ประชาชนลงประชามติก็คือประชาชน 57.81% เห็นชอบกับร่างแล้วก็มี 42.19% นะคะที่ไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นนะคะซึ่งในระหว่างที่มีการรณรงค์ประชามติช่วงปี50นะคะก็ได้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายทั้งจากพรรคการเมืองที่ก็ไม่ค่อยได้มีสิทธิ์เสียงในการพูดมากนักรวมถึงนักวิชาการปัญญาชนต่างๆเมื่อมีการเลือกตั้งปี2554ค่ะพรรคเพื่อไทยก็เลยเป็นหัวหอกหลักในการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี2550นะคะโดยถึงขั้นทำเป็นแคมเปญบอกว่าถ้าเลือกเพื่อไทยนะเวลานั้นน่ะก็คือจะเข้าไปแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นวาระแรกๆก็คือจะทำให้เสร็จสิ้นในขวบปีแรกของพรรคเพื่อไทยแต่ปรากฏว่าพอพรรคเพื่อไทยทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนะลักษณะจะเป็นสสรขึ้นมาก็มีสวคณะหนึ่งค่ะก็คือเข้าชื่อกันแล้วก็ส่งสารรัฐมนูลตีความว่าเฮ้ยอันเนี้ยเข้าข่ายล้มล้างการปกครองของระบอบประชาธิปไตยหรือไม่แต่ที่สุดแล้วก็คือไม่สามารถแก้ไขได้และสารรัฐมนูลใช้คำว่านะคะณเวลานั้นการดำเนินการยังไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญตอนนั้นคือมาตรา291เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนั้นน่ะได้มาโดยการลงประชามติของประชาชนก็ควรจะให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติก่อนว่าสมควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่แต่ที่สุดแล้วรัฐธรรมนูญฉบับที่18ซึ่งก็คือฉบับปี2550เนี่ยก็ถูกยกเลิกไปโดยไม่ได้สอบถามประชาชนเมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเนี่ยเขาก่อรัฐประหารเมื่อ22พฤษภาคม2557หลังจากนั้นก็มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับถาวรใช่ไหมคะแล้วก็เป็นอีกครั้งที่มีการนำร่างรัฐธรรมนูญเข้าสู่กระบวนการประชามติแล้วก็ยังอยู่ในบริบทเดียวกันก็คือเป็นประชามติในบริบทหลังการรัฐประหารก็คือมีรัฐบาลทหารแม้ยังไม่สามารถที่จะถือได้ว่าเป็นบรรทัดฐานว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นทุกครั้งไปแต่ผลก็คือรัฐธรรมนูญฉบับนั้นค่ะก็คือผ่านความเห็นชอบของประชาชน7สิงหาคม2559ด้วยคะแนน61.35% ต่อ 38.65% ซึ่งหลังจากรัฐธรรมนูญผ่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.ก็ได้ออกมาเรียกทันทีแล้วว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเหมือนกับที่พลเอกสนธิบุญรัตน์กลิ่นหัวหน้าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติผู้ก่อรัฐประหารปี2549ก็เคยเรียกรัฐธรรมนูญฉบับเขาเหมือนกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนท่ามกลางการตั้งข้อสังเกตของปัญญาชนนักวิชาการนักกิจกรรมการเมืองเลยนะคะว่ากระบวนการประชามติที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งควรจะให้ประชาชนใช้อำนาจทางตรงสถาปนาความศักดิ์สิทธิ์ให้กฎหมายแม่บทเนี่ยคะกลายเป็นเครื่องมือหรือกระบวนการสร้างความชอบธรรมให้คสช.หรือไม่อย่างไรเพราะที่ผ่านมาค่ะคือปฏิเสธไม่ได้ว่ามีรัฐประหารถึง6ครั้งนะที่เกิดขึ้นเพื่อกอบกู้หรือส่งเสริมประชาธิปไตยแบบไทยๆก็คือรัฐประหารปี2490 2500 2501 2519แล้วก็ถึง2557ก็คือครั้งล่าสุดโดยส่วนตัวก็เลยสนใจค่ะว่ากระบวนการประชามติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากความรู้ความเข้าใจของประชาชนจริงๆต่อตัวร่างรัฐธรรมนูญที่ถูกนำไปทำประชามติหรือว่ามันมีกลุ่มคำวาทกรรมหรืออะไรที่โน้มน้าวใจให้ประชาชนไปตัดสินกับเห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นนะคะขอหาที่เปิดอ่ะ
อันนี้ก็เลยนำมาสู่คำถามสำคัญในการวิจัยค่ะก็คือข้อแรกนะคะคสช.ช่วงชิงให้ความหมายร่างรัฐธรรมนูญอย่างไรใช้กลไกใดสร้างและส่งต่อชุดความคิดให้เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมข้อที่สองนะคะผู้นำทางความคิดกลุ่มอื่นต่อสู้การครองอำนาจนำอย่างไรใช้กลไกใดรื้อถอนชุดความคิดของคสช.และส่งต่อชุดความหมายใหม่ของร่างรัฐธรรมนูญออกสู่สังคมข้อที่3นะคะมีวาทกรรมใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการครอบงำความคิดของสังคมในช่วงรณรงค์ประชามติก่อรูปอย่างไรและมีภาคปฏิบัติของวาทกรรมยังไงซึ่งในการวิจัยนะคะก็ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์3ฉบับคือไทยรัฐมติชนไทยโพสต์ตั้งแต่วันแรกที่กรท.นำร่างรัฐธรรมนูญเผยแพร่สู่สาธารณะก็คือ29มีนาคมจนถึง1เดือนหลังจากกกต.ประกาศรับรองผลประชามติก็คือ10กันยายน2559นะคะรวมเวลา166วันนอกจากนี้ก็ยังได้สังเกตกิจกรรมรณรงค์ประชามติสัมภาษณ์ผู้นำทางความคิดกลุ่มต่างๆซึ่งผู้วิจัยก็แบ่งออกเป็น7กลุ่มหลักนะคะที่มีอิทธิพลในณเวลานั้นก็คือผู้นำพรรคการเมืองผู้นำกลุ่มการเมืองผู้นำรัฐบาลทหารและเครือข่ายคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO แล้วก็นักศึกษานักวิชาการปัญญาชนงานวิจัยชิ้นนี้ก็จะนำแนวคิดเรื่องการเมืองวัฒนธรรมนะคะมาศึกษาเป็นหลักโดยอิงจากฐานเรื่องฐานคิดนะแนวคิดเรื่องการครองความเป็นใหญ่ของนักทฤษฎีที่ชื่อว่าอันโตนิโอกรัมชีนะคะซึ่งเขาจะสำรวจซึ่งงานนี้จะมุ่งสำรวจว่าผู้ปกครองนะใช้อำนาจบังคับในพื้นที่ทางการเมืองอย่างไรแล้วก็ผู้นำทางความคิดกลุ่มอื่นๆนะคะเขาตอบโต้ยังไงทั้งฝ่ายสนับสนุนแล้วก็ฝ่ายต่อต้านนะคะมีภาคปฏิบัติของวาทกรรมอย่างไรเพื่อสร้างแล้วก็ส่งต่อเผยแพร่อุดมการณ์แล้วก็ชิงความหมายร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นในแบบที่ตนเองคิดนะคะก็จะพยายามสกัดออกมาเป็นสโลแกนภาพลักษณ์ของรัฐธรรมนูญแล้วก็สโลแกนภาพลักษณ์ของประชามติแล้วก็ดูว่าไอ้วาทกรรมที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นเนี่ยค่ะมันมีผลตอกย้ำต่อยอดหรือหักล้างไอ้วาทกรรมประชาธิปไตยแบบไทยๆหรือไม่อย่างไรนะคะและสุดท้ายก็วิเคราะห์ให้เห็นว่าใครคือผู้ประสบความสำเร็จในสนามของประชามติเมื่อปี2559ทีนี้เรามาดูนัยยะทางการเมืองของประชามติที่เกิดขึ้นปี2559เนี่ยนะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าการเอารัฐธรรมนูญเข้าสู่กระบวนการประชามติเนี่ยไม่ใช่เจตนารมณ์แต่แรกเริ่มของคสช.แต่ว่าเพิ่งก่อรูปนะคะลักษณะเหมือนจะเริ่มเป็นรูปธรรมก็3วันค่ะก่อนที่จะครบขวบปีคสช.เมื่อที่ประชุมคสช.กับครม.เขาประชุมร่วมกัน19พฤษภา2558เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี57นะเพื่อจะนำร่างรัฐธรรมนูญที่ถูกจัดทำขณะนั้นก็คือยังเป็นร่างของชุดอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนนะคะเข้าสู่กระบวนการประชามติแต่ตอนนั้นยังไม่มีการตกลงกันนะคะว่าตกลงจะเอาไปทำประชามติไหมแต่ว่าแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเปิดทางเอาไว้ให้ได้ก่อนเพราะอะไรเพราะว่าณขณะนั้นค่ะขอเปิดไปตามนิดนึงนะคะเพราะขณะนั้นร่างรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์บวรศักดิ์ถ้าเราย้อนไปช่วงปี2558พอถูกเผยแพร่ออกมาก็จะมีพรรคการเมืองอย่างน้อย2พรรคก็คือพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมีการนำฐานมวลชนไปคำนวณคร่าวๆนะคะว่า2พรรครวมกันเนี่ยเขาจะยึดกลุ่มมวลชนราว27ล้านคนอันนี้คืออิงจากฐานข้อมูลการเลือกตั้งปี2554นะก็เลยมีการเกรงกันว่าถ้าเอาร่างรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยเข้าสู่กระบวนการประชามติมันจะถูกคว่ำไปหรือไม่อย่างไรผลที่สุดแล้วค่ะร่างรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์บวรศักดิ์ก็เลยไปไม่ถึงชั้นประชามติเมื่อสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.เนี่ยชิงลงมติคว่ำร่างในชั้นสภาเลยอันนี้มันก็เลยนำมาสู่นิยามแรกที่เป็นนัยยะทางการเมืองของประชามติในครั้งนั้นว่าถ้ารัฐธรรมนูญมีลักษณะเหมือนมีแนวโน้มจะไม่ผ่านเนี่ยคสช.ก็อาจจะไม่ให้มีกระบวนการประชามติหรือไม่อันนี้เป็นคำถามนะคือถ้าไม่มั่นใจว่าประชาชนจะเอาด้วยก็อาจจะไม่มีประชามติแต่ว่างานวิจัยชิ้นนี้เนื่องจากไม่ได้ศึกษาร่างอาจารย์บวรศักดิ์เป็นหลักนะแต่ว่าเราก็จะได้เห็นว่าการจบลงของร่างรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยสะท้อนนัยยะทางการเมืองอันที่หนึ่ง
แต่ถึงกระนั้นค่ะพออาจารย์บวรศักดิ์จากไปแล้วก็มีปรมาจารย์ของอาจารย์บวรศักดิ์เข้ามาจัดทำรัฐธรรมนูญแทนก็คืออาจารย์มีชัยฤชุพันธ์น่ะนี่กลับเป็นสิ่งที่อาจารย์มีชัยยืนยันว่ารัฐธรรมนูญที่อาจารย์มีชัยกับคณะที่เรียกว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ21คนจัดทำเนี่ยต้องเอาเข้าสู่กระบวนการประชามติเนื่องจากเขาติดห้องทำกัน21คนไม่มีประชาชนรับรู้ด้วยเขาก็เลยยืนยันว่าประชามติเนี่ยก็คือเป็นการสร้างความรับรู้ให้กับประชาชนอันนี้ก็เป็นนิยามของประชามติในแบบที่2นะคะและยังเป็นหลักประกันด้วยค่ะว่าประชาชนเนี่ยเห็นดีเห็นงามด้วยพอประชาชนได้รู้ได้เห็นละเห็นดีเห็นงามด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นในบรรยากาศหลังรัฐประหารสิ่งที่พูดอย่างยิ้มเป็นเพราะอะไรคือไม่ใช่ดิฉันพูดขึ้นมาเองนะแต่ว่าอาจารย์วิษณุเครืองามซึ่งเป็นมือกฎหมายของรัฐบาลนะคะเขาเป็นคนพูดบอกว่าตอนที่คสช.ไม่ได้กำหนดให้มีการทำประชามติตั้งแต่ต้นน่ะเพราะไม่รู้ว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงถ้าเขียนออกมาแล้วเกิดประชาชนพอใจไปใส่เรื่องประชามติเอาไว้ก่อนก็จะเสียเวลาโดยใช่เหตุดังนั้นเซนก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะเอาประชามติมาเพื่อดึงประชาชนเป็นหลังพิงให้กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่จะทำขึ้นหลังรับประหารไม่อย่างไรนะคะและอันนิยามสุดท้ายก็คือเป็นเครื่องมือที่ทำให้วาระในใจของคสช.เป็นจริงโดยไม่มีข้อโต้แย้งเดี๋ยวนี้จะเฉลยต่อไปนะคะว่าใครเป็นผู้ให้นิยามนี้ขึ้นมานะคะทีนี้เราไปดูองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประชามตินะหลักๆ ก็จะมีอยู่ประมาณ5องค์กรกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกรท.เขาก็มีหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญเผยแพร่ร่างแล้วก็ทำกฎหมายลูก10ฉบับแต่ว่าการทำงานของกรท.เนี่ยไม่สามารถที่จะแบบนึกขึ้นมาเองได้ค่ะเนื่องจากมีรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา35เนี่ยเขาจะมีกฎอยู่10ข้อมีกรอบในการร่าง10ข้อนะคะแล้วก็ยังมีกรอบที่คสช.มอบให้กับกรท.ในวันที่ปฏิบัติหน้าที่วันแรกเบ็ดเสร็จแล้วก็คือมีทั้งสิ้น13ประเด็นด้วยกันที่คสช.ส่งให้กรท.นะพิจารณาเรื่องรัฐธรรมนูญซึ่งอาจารย์มีชัยค่ะเป็นคนยอมรับเองว่าครั้งแรกที่ได้10ข้อเสนอจากคสช.เนี่ยในวันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่เลยนะเขาใช้คำว่าเกิดความทุกข์กันทั้งกรท.เพราะคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะจึงต้องรับหน้าที่ไปอธิบายให้คสช.เข้าใจว่าอันไหนเป็นไปได้บ้างอันไหนเป็นไปไม่ได้แล้วยังกระซิบถามโฆษกกรท.ในขณะนั้นซึ่งก็คืออาจารย์อุดมรัฐอมฤตเนี่ยนะคะบอกว่าตกลงเราจะเขียนรัฐธรรมนูญที่ดีหรือเขียนรัฐธรรมนูญที่ผ่านแต่ถึงจะมีความรู้สึกอย่างไรก็ไม่ใช่ว่ากรท.จะปฏิเสธความต้องการของคสช.ได้เพราะถ้าเราดูข้อเสนอจากคสช.เนี่ยนะคะซึ่งเขาเป็นคนตั้งกรท.มากับมือเนี่ยและกำหนดกรอบมาให้ข้อเสนอนะมันจะมีอยู่อย่างบางเรื่องที่กรท.เอาแบบปฏิเสธไปเช่นคสช.เขาเสนอมาบอกว่าให้มีบัตรเลือกตั้ง2ใบแต่กรท.เขาจะทดลองระบบใหม่จากสรรปันส่วนผสมก็เลยยืนยันหลักการบัตรเลือกตั้งใบเดียวแบบที่เราได้ไปเลือกกันปี2562นะคะแต่บางเรื่องก็ยอมคบกันครึ่งทางเช่นเรื่องที่มาสว.คสช.เขาต้องการให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิล้วนเลย250คนแต่กรท.ก็จะทดลองระบบใหม่ก็คือให้มีการเลือกตั้งทางอ้อม3ระดับจากอำเภอไปจังหวัดไปประเทศก็เลยกลายเป็นว่าสว.ลูกผสมแบบที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะก็คือผู้ทรงคุณวุฒิ200คนแล้วก็ระบบของกรท.เองอีก50คนทีนี้อาจารย์อุดมโฆษกกรท.เขาอธิบายสภาพการทำงานของกรท.ณเวลานั้นว่าคสช.เนี่ยเขาเป็นรัฐาธิปัตย์ย่อมมีแผนมีรถแมพมีข้อมูลอยู่แล้วดังนั้นข้อมูลที่เขามีแน่นอนว่ากรท.จะบอกว่าไม่สนใจคงไม่ได้แต่บอกว่าฟังคำสั่งก็คงไม่ใช่แต่ยอมรับว่าทุกฝ่ายมีความรู้สึกเหมือนว่ากรท.ถูกบีบดูแล้วเป็นเรื่องอำนาจแท้กรท.จะให้เหตุผลอะไรในการปฏิเสธหรือตอบรับคสช. อันนี้คือคำพูดของคนในเขาเองนะคะองค์กรต่อไปก็จะเป็นคณะรัฐมนตรีซึ่งก็ให้ข้อเสนอแนะสนับสนุนงบประมาณอยากจะตั้งข้อสังเกตไว้นิดนึงว่าครม.ในช่วงที่ทำประชามติไม่ได้พยายามที่จะออกหน้าอะไรมากมายนะลักษณะเป็นเหมือนผู้สนับสนุนแล้วก็ส่งข้าราชการฝ่ายประจำเนี่ยไปเป็นผู้กองหนุนเนี่ยให้กรท.กับกกต.มากกว่าในกระบวนการประชามติแต่องค์กรที่เหมือนจะไม่มีบทบาทแต่จริงแล้วมีมากเลยค่ะก็คือสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเขาเป็นผู้เปิดประตูปลดล็อกให้เอารัฐธรรมนูญฉบับถาวรเนี่ย
ไปทำประชามติเพราะว่าเขามีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวซึ่งในช่วงคสช.ครองอำนาจนะก็มีการแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวไป4ครั้งในจำนวนนี้ก็มี2ครั้งที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงประชามตินะแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะแล้วก็ตั้งคำถามพ่วงทีนี้ที่น่าสนใจบทบาทพิเศษของสนช.นะก็คือสนช.เนี่ยในข้อเสนอที่ส่งไปให้กรท.ลักษณะเขาจะเป็นเหมือนช่วยย้ำและยืนยันความต้องการของคสช.เช่นเมื่อกี้อย่างที่บอกไปว่าสว.สรรหาล้วนสนช.เขาก็บอกเหมือนกันสว.สรรหาล้วนแล้วเขาก็ยังให้มีกลไกแก้วิกฤตของประเทศซึ่งอันนี้ก็จะตรงกับข้อเสนอของคสช.แต่ที่สำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องการตั้งคำถามพ่วงคือสนช.เขาจะช่วยโยนหินถามทางว่าสว.นอกจากสว.สรรหาล้วนใช่ไหมคะอยากจะให้ขยายอำนาจสว.ออกไปนอกจากการเป็นแค่องครักษ์พิทักษ์รัฐธรรมนูญเนี่ยให้มีส่วนร่วมในกระบวนการโหวตเลือกนายกด้วยซึ่งตอนหลังมันก็จะไปโผล่แล้วก็ปรากฏขึ้นมาในคำถามพ่วงแม้ตอนที่สนช.ตั้งคำถามพ่วงนะมีความรู้สึกในหมู่กรท.ว่าเอ้ยมันจะทำให้สับสนเพราะรัฐธรรมนูญบทหลักเขียนไปอย่างนึงคำถามพ่วงเขียนไปอย่างนึงถึงขั้นที่กรท.บางคนใช้คำว่าเป็นระเบิดเวลาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าที่สุดแล้วก็คำถามพ่วงนั้นก็ผ่านการลงประชามติของประชาชนเช่นกันทั้งตัวรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงสิ่งที่อาจารย์มีชัยริชุพันธ์เฉลยกับผู้วิจัยในตอนนี้ค่ะก็คือว่าเขาใช้คำบอกว่าถ้าคำถามพ่วงไม่ผ่านก็ไม่รู้ว่าจะเขียนรัฐธรรมนูญอย่างไรแต่เมื่อประชาชนเอาเราก็เขียนให้ตามที่ประชาชนเอาเมื่อมีกระบวนการแล้วคุณไปผ่านกระบวนการมาบังคับให้เราเขียนเราก็เขียนจะโทษเราไม่ได้อันนี้คือเราเขียนตามคำบอกเนี่ยค่ะก็คือเป็นที่เฉลยว่าการที่สว.ร่วมลงมติเรื่องนายกได้เนี่ยคือเขียนตามคำบอกนะโดยผ่านกระบวนการประชามติหรือพูดง่ายๆคือสนช.นี่แหละเป็นคนทำให้ธงในใจของคสช.เขาเป็นจริงส่วนกกต.เขาก็จะมีหน้าที่จัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญจัดส่งร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนแล้วก็เผยแพร่แล้วก็จัดกระบวนการประชามติแต่ว่าไอ้ช่วงที่กกต.เขาทำควรจะมีบทบาทเป็นกลางใช่ไหมในฐานะผู้จัดกระบวนการประชามติเนี่ยเราก็จะพบข้อสังเกตในการทำหน้าที่ของกกต.มากมายซึ่งในช่วงการรณรงค์ประชามติเนี่ยฝ่ายที่เรียกว่าอุดมการหลักในที่นี้รวมกกต.ด้วยนะคะเขาก็จะสื่อสารกับประชาชนเนี่ยผ่าน8ช่องทางก็จะมีทั้งสื่อบุคคลเปิดเวทีชี้แจงแจกเอกสารรณรงค์เผยแพร่จัดรายการวิทยุโทรทัศน์โฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์ใช้สื่อสังคมออนไลน์จัดทำเพลงรณรงค์แล้วก็ปล่อยขบวนรณรงค์นะคะส่วนฝ่ายอุดมการต้านในที่นี้ก็คือผู้ที่ไม่มีอำนาจรัฐนะคะเขาก็มีช่องทางการสื่อสาร5ช่องทางเปิดแถลงข่าวออกแถลงการร่วมเวทีสัมมนาเสวนาวิชาการผลิตสื่อรณรงค์แล้วก็จัดกิจกรรมเชิญสัญลักษณ์แล้วก็ใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยเนี่ยค่ะถ้าดูตามไอ้ฉะตารางนี้นะก็จะเห็นว่ากกต.เนี่ยเขามีเวทีใหญ่4เวทีซึ่งบางเวทีใหญ่ๆนี่จะจัดในค่ายทหารนะแล้วก็76เวทีย่อยๆของกรท.เขาก็จัดกันไป107เวทีสนช.ก็มีเวทีคำถามพ่วง9เวทีแล้วก็มีรายการโทรทัศน์จัดทำเพลงจัดทำแอปพลิเคชันอะไรต่างๆทีนี้ไปดูทีละหน่วยงานค่ะกกต.เนี่ยเขาใช้สื่อหลัก8ช่องทางอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือสื่อที่กกต.เขาใช้อ่ะค่ะมันเป็นการรณรงค์ให้คนรู้นะว่าจะมีประชามติแต่เป็นการรับรู้ด้วยความรู้สึกด้านลบเช่นอะไรการมีครูกขคหรือวิทยากรกระบวนการที่เขาใช้เผยแพร่นะคะว่าประชามติคืออะไรเนี่ยอันนี้ก็คือซ้ำซ้อนกับสื่อที่กรทเขาใช้เหมือนกันกกตใช้รณรงค์ใช้เผยแพร่ว่าประชามติคืออะไรกรทเขาใช้เผยแพร่ว่าร่างรัฐธรรมนูญคืออะไรชาวบ้านก็เลยสับสนไปหมดเลยมีครูกขคอะไรทั้งสองชุดอะไรเงี้ยนะในช่วงนั้นแล้วก็ประชามติก็เกิดขึ้นในค่ายทหารตามที่บอกไปแล้วแล้วผู้ร่วมเวทีก็หวาดกลัวว่าพูดได้แค่ไหนอย่างไรนะแต่ที่สุดก็จัดไปได้นะคะส่วนประชาชนอย่างเราที่ควรจะมีไอ้ตัวร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเนื้อหาเยอะมาก
ไปศึกษาที่บ้านแต่ว่าถ้าใครจำได้ก็คือเราก็จะได้ไอ้นี่ค่ะจุลสารออกเสียงประชามติอันนี้ค่ะมีอยู่เท่านี้ค่ะส่งไปที่บ้านเราเนี่ยไม่ได้บอกเนื้อหาอะไรทั้งสิ้น279มาตราถ้าอยากจะดูก็คือเขาจะมีตัวรัฐธรรมนูญฉบับเต็มนะไปไว้ตามสารกลางจังหวัดไปไว้ตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าการเอาเอกสารฉบับเต็มรัฐธรรมนูญไปไว้ที่หน่วยงานของรัฐตามท้องถิ่นต่างๆมันสอดคล้องหรือไม่กับการรวมศูนย์การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนใช่ไหมคะเพราะว่าครูกขคก็คือเจ้าหน้าที่รัฐที่ออกรณรงค์ในช่วงนั้นหรือถ้าใครอยากต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมก็ต้องไปฟังจากเจ้าหน้าที่รัฐอธิบายอันนี้นะคะแล้วช่วงนั้นกกตก็ยังจัดทำแอปพลิเคชันถึง4แอปพลิเคชันแต่ว่าที่โด่งดังเลยก็คือแอปฉลาดรู้ประชามติเมื่อประชาชนก็ทดลองศึกษาข้อมูลตามแอปพลิเคชันนี้ไปใช่ไหมเขาจะให้ใบประกาศนียบัตรถ้ายังจำกันได้พอถึงชั้นกรอกใบประกาศนียบัตรค่ะก็กรอกชื่อเรากับนามสกุลแต่ว่ามีคนหนึ่งเขาทดลองใส่ชื่อสมมุตินายกอไก่ใช้นามสกุลไม่รับด่างกกต.แอปกกต.ขึ้นมาบอกว่ากรุณาใช้คำที่สุภาพตอนนั้นก็เลยเกิดกันว่าเฮ้ยไม่รับร่างนี่เป็นคำไม่สุภาพเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่สุดท้ายกกต.ก็มีการแก้ไขไอแอปพลิเคชันนั้นไปนะคะแล้วก็ยังมีค่ะบทเพลงซึ่งเขาเอาครูเพลงชื่อดังนะมารณรงค์ให้ถึงหูพี่น้องในส่วนภูมิภาคปรากฏมันจะมีท่อนเพลงอันนึงที่เขาบอกว่าเฮ้ยคนประชาชนคนเหนือกับคนอีสานอย่าให้ใครมาชี้นำโอ้โหตอนนั้นเท่านั้นแหละค่ะเกิดกระแสวิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเลยว่าเอ๊ะคุณกดเหยียดทางภูมิภาคประชาชนหรือไม่อย่างไรสุดท้ายก็ต้องแก้เพลงนะคะอันนี้ก็เป็นอีกกระบวนการนึงส่วนกรทเขาก็มีนะคะสื่อคุกกขคซ้ำกันเหมือนกันกับที่กกตมีแต่ของเขาจะเผยแพร่ไอ้ตัวเนื้อหารัฐนูนเป็นหลักทีนี้ไอ้ประเด็นของกรทเนี่ยอยากจะพูดถึงครูกขคเขานิดนึงซึ่งครูกขคเขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นเหมือนระดับจังหวัดใช่ไหมผู้ว่าแล้วก็ส่งไปถึงระดับอำเภอก็คือเป็นนายอำเภอหรือผู้แทนอะไรเงี้ยนะแล้วก็ถึงครูคอเนี่ยก็คือระดับล่างลงมาละกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรที่เราอาจจะเคยเจอกันบ้างปรากฏว่าค่ะสิ่งที่รัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้305แผ่นนะทั้งหมดไอ้รัฐธรรมนูญฉบับเต็ม305แผ่นมันเป็นเรื่องยากมากเลยที่ทุกคนจะเข้าใจตรงกันแม้กระทั่งครูกขคตัวอาจารย์มีชัยเองก็ยังยอมรับเหมือนกันว่ามันเสี่ยงนะที่จะเกิดการแปลงสารเพราะว่าการไปอธิบายต่อๆเนี่ยมันเหมือนกับอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีใช้คำว่าเป็นการเล่นเกมป้องปากอะก็คือพูดถึงหูคนนี้คนที่1พูดไปคนที่2 3 4พอถึงคนสุดท้ายสารไม่เหมือนสารมันไม่เหมือนกับคนที่1ที่สื่อออกไปแล้วใช่ไหมคะคือดังนั้นไอสารชุดเดียวของกรทเนี่ยรัฐธรรมนูญที่ควรจะแบบเข้าใจตรงกันในแบบฉบับของกรทก็เลยมีเป็นร้อยเป็นพันเลยตามความเข้าใจของครูคอที่เอาไปพูดกับประชาชนนะอันนี้ยังไม่รวมการตีความของประชาชนแล้วก็เขาก็ยังมีเพลงเหมือนกันค่ะเพลงนี้ก็จะเพลงรณรงค์เขาก็จะไปพร้อมกับครูคอเปิดไปตามเสียงตามสายนะตามหมู่บ้านต่างเนื้อเพลงก็โดนวิจารณ์เหมือนกันค่ะเพราะว่าในรัฐธรรมนูญมาตรา58รู้สึกจะใส่เรียนฟรี12ปีแต่ในเพลงไปใส่14ปีคนก็บอกเอ้ยคุณโฆษณาเกินจริงแต่สุดท้ายก็ออกมาชี้แจงกันนะคะว่าเป็นเรื่องเรียนประถมวัยเรียนอะไรต่างๆส่วนสนช.ก็มีสื่อของเขา4ช่องทางส่วนใหญ่ก็โดยสารไปกับเวทีที่กกต.หรือกรท.จัดนะอันนี้เขาก็เรียกว่ายุทธวิธีขายเหล้าพ่วงเบียร์คือคนมันจะมาซื้อเหล้าเขาเปรียบเปรยกันเองนะคนมันจะมาซื้อเหล้าเผื่อเห็นเบียร์วางอยู่ติดไปด้วยละกันอะไรอย่างนี้ก็คือโดยสารเวทีเข้าไปแต่สุดท้ายไอ้ความคุมเครือสับสนวุ่นวายของคำถามพ่วง4บรรทัดเนี่ยมันกลับเป็นผลดีนะที่ทำให้มีการตีความแบบขยายความเกินกว่าไอ้เนื้อหารัฐธรรมนูญกำหนดไว้ได้สุดท้ายองค์กรสุดท้ายรัฐบาลตอนนั้นเขาก็มี6หน่วยงานหลักมหาดไทยศึกษาธิการสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองทัพกรมประชาสัมพันธ์กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาถึงขั้นตั้งเป็นกรรมการเฉพาะกิจเลยนะคอยดูแลเรื่องการเผยแพร่นะเหมือนเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยของกกต.แต่ว่าตอนท้ายๆเนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยเขาก็มีคำสั่งไปถึงผู้ว่าเหมือนกันบอกว่าให้ไปดูด้วยนะว่าพื้นที่ไหนจะโบทโนหรือโบทเยสอันนี้เขาก็เป็นคำสั่งส่วนศึกษาเขาก็ให้ครูเนี่ยทำคู่มือค่ะ
คู่มือแจกนักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนเอาไปถามผู้ปกครองดูว่าโอเคเข้าใจรัฐธรรมนูญแค่ไหนเข้าใจประชามติยังไงแล้วตอนนั้นรัฐมนตรีขนาดนั้นคือพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณบอกข้าราชการของเขานะบอกว่าข้าราชการศึกษาธิการเนี่ยต้องออกไปลงประชามตินะถ้าไม่ไปก็ทำอะไรไม่ได้แต่จะจำไว้ในใจถ้าคุณพี่เป็นข้าราชการคุณพี่ก็ต้องไปแล้วนะคะเพราะรัฐมนตรีท่านจะจำไว้ในใจสุดท้ายเนี่ยค่ะก็ดูเครือข่ายสื่อบุคคลที่ฝ่ายรัฐเนี่ยเขาใช้เราจะเห็นกรทจริงๆมีประมาณ 3.2 แสนคนนะที่เผยแพร่ครูกขคของกกตแสนคนและยังมีรดจิตอาสาอีกได้ชั่วโมงเรียนนะตอนที่รดมาช่วยรณรงค์แสนคนครูกศนของกระทรวงศึกษา 1,200 แล้วก็มีพวกสนชสปท165คนเนี่ยค่ะเบ็ดเสร็จแล้วก็ 503,000 ได้ที่เป็นเครือข่ายสื่อบุคคลในช่วงนั้นนะกล่าวโดยสรุปก็คือรัฐบาลคสช.เนี่ยเขาก็อาศัยทั้งในความเป็นผู้ฝ่ายบริหารนะควบคุมทิศทางการออกเสียงประชามติเนี่ยผ่านเครือข่ายสื่อบุคคลเนี่ยให้เป็นไปตามต้องการแล้วก็ควบคุมทิศทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้วยทีนี้มาดูคนที่ไม่มีอำนาจบ้างเขาทำอะไรกันบ้างในช่วงประชามติพรรคการเมืองค่ะพรรคที่ออกแถลงการได้เยอะที่สุดนะเวลานั้นก็คือพรรคเพื่อไทยแต่ว่าเดี๋ยวต้องย้ำก่อนนะว่าช่วงนั้นคือยังมีประกาศกับคำสั่งหัวหน้าคสช.ห้ามประชุมทางการเมืองห้ามพรรคประชุมแล้วก็ห้ามรวมกลุ่มกันเกิน5คนและยังมีพรบ.ประชามตินะคือช่วงนั้นเนี่ยเพื่อไทยออกแถลงการได้มากสุด9ฉบับแต่ว่าที่น่าสนใจค่ะมันจะมีแถลงการอันนึงที่ออกมาจากหลังจากมีการประกาศใช้พรบ.ประชามติแล้วนะคะแถลงการอันนั้นน่ะถกเถียงกันนานอันนี้มีกรรมการยุทธศาสตร์พรรคท่านหนึ่งนะบอกกับผู้วิจัยว่าดูแก้กันเนี่ย 7-8 รอบนะเพราะว่ากรรมการบริหารพรรคดึงเรื่องเอาไว้ซึ่งเขาก็อ้างกันเองว่าตอนนั้นน่ะมีการออกแถลงการไปเยอะแล้วไม่ต้องออกแล้วแต่สุดท้ายค่ะมาทราบว่ากรรมการบริหารพรรคเหล่านั้นเกรงว่าอาจเข้าข่ายขัดประกาศและคำสั่งคสช.ซึ่งจะนำไปสู่การยุบพรรคสุดท้ายก็เลยออกเป็นแค่ความเห็นพรรควันที่19พฤษภาคม2559ไม่ได้เป็นแถลงการนะคะอันนี้ก็คือพรรคการเมืองเขาก็กังวลใจขยับตัวทำอะไรกันไม่ค่อยได้ส่วนประชาธิปัตย์เนี่ยก็โค้งแรกๆก็จะมาเปิดตัวตอนนั้นคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะยังเป็นหัวหน้าพรรคอยู่นะเปิดตัวว่าโอเคฉันไม่รับคำถามพ่วงด้วยเหตุผล1 2 3อะไรไปแต่กว่าที่จะมาบอกว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเหลืออีก12วันจะลงประชามติกันอยู่แล้วค่ะซึ่งกรรมการบริหารพรรครายนึงเนี่ยก็บอกผู้วิจัยว่าที่คุณอภิสิทธิ์เขาใช้เวลา2เดือนเลยเนี่ยในการคิดนะว่าเขาจะไม่รับร่างเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องประเมินท่าทีทั้งของกรท.แล้วก็คสช.ว่าสรุปแล้วจะเอายังไงและนี่เป็นเกมใหญ่นะคะที่หัวหน้าพรรคในขณะนั้นจำเป็นต้องบันทึกทั้งประวัติศาสตร์ส่วนตัวแล้วก็ประวัติศาสตร์ของพรรคที่แบกเอาไว้ซึ่งเขาบอกว่าเขาต้องยืนเคียงข้างประชาธิปไตยนะคะแต่ที่สุดพอคุณอภิสิทธิ์เช็คว่าคุณชวนหลีกภัยกับคุณบัญญัติบรรทัดฐานเอาด้วยท่าทีพรรคก็เลยโอเคไม่รับร่างแต่เขาก็ยังเป็นแบบเป็นความเห็นนะเป็นความเห็นของหัวหน้าพรรคส่วนพรรคเล็กๆภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกุลก็บอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรส่วนชาติไทยพัฒนามี2กระแสตอนนั้นคุณบรรหารศิลปะอาชาเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคยังมีชีวิตอยู่ก็บอกว่าพอรับได้แต่ก็จะมีลูกพรรคคนอื่นๆนะที่อย่างเช่นสมศักดิ์ปิศนานันทกุลก็บอกว่าโอ้รัฐนูนไม่ดีไม่รับแต่งกรด่าแล้วก็สุดแต่ว่าไปนะแต่ข้อสังเกตก็คือแม้แกนนำพรรคการเมืองจากส่วนกลางจะบอกว่าไม่รับร่างแต่ถึงเวลาไปรณรงค์จริงนะส.ส.ก็ไม่ค่อยอยากจะทำตามหัวหน้าพรรคพูดเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นก็คือไม่ได้เลือกตั้งกันมา2ปีละก็คืออยู่ในสภาพตกงานมันก็เลยจะมีเหมือนความรู้สึกบอกว่าให้รับไปก่อนจะได้มีเลือกตั้งอันนี้ก็จะคุ้นๆคล้ายๆกับประชามติปี2559นะแล้วก็อาจจะเป็นเหตุผลด้วยส่วนหนึ่งที่ทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านแต่ส่วนที่เคลื่อนไหวได้อิสระมากกว่าก็จะเป็นกลุ่มการเมืองซึ่งเวลานั้นก็จะมีทั้งผู้ช่วยคสช.กับผู้แฉคสช.ผู้ช่วยก็หนีไม่พ้นเนี่ยค่ะคุณสุเทพเทือกสุบรรณตอนนั้นเขาก็จะจัด Facebook Live รายวัน Facebook แฟนเพจของคุณสุเทพตอนนั้นมีคนตามอยู่2.9 ล้านส่วนคนที่คอยแฉคสช.แฉร่างรัฐธรรมนูญว่าไม่ดีก็คือคุณจตุพรพรหมพันธ์ตอนนั้นเป็นประธานนปช.แต่ Facebook ก็มีคนตามอยู่แค่ประมาณ 300,000 คนนะตอนนั้นยุทธวิธี2กลุ่มเนี่ยก็จะชิงไหวชิงพริบกันพอคุณสุเทพจะ Facebook ไลฟ์จตุพรก็ไลฟ์บ้าง
แต่ก็พูดกันไปคนละทิศทางนะแต่แคมเปญท้ายๆนะคะของแคมเปญท้ายๆที่น่าสนใจของกปปสก็คือมันจะเป็นภาพที่คุณสุเทพเขาเอาแกนนำกปปส9คนนะมาคล้องแขนแล้วก็คล้องนกหวีดนะแล้วบอกว่าเป่านกหวีดชวนกันไปลงประชามติเถอะครับซึ่งโฆษกกปปสค่ะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ออกมาเฉลยว่าอันนี้เป็นไม้ตายของคุณลุงกำนันเขาเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนั้นสถานการณ์การเมืองมันเงียบกริบมากถูกไหมกปปสต้องการโดยคุณสุเทพต้องการรีมายเตือนความทรงจำของคนในสังคมว่าเฮ้ยกปปสเอาจริงนะรัฐธรรมนูญนี้ต้องผ่านก็เลยส่งสัญญาณถึงผู้สนับสนุนนะคะว่ากปปสเอาด้วยส่วนจะมีอิทธิพลมากน้อยแค่ไหนอันนั้นก็สุดแต่นะจะไปว่ากันกลยุทธ์อื่นๆนปชก็คือเปิดศูนย์ปากโกงเดินสายร้องทุกข์ร้องเรียนองค์กรต่างๆทีนี้มาดูอีกกลุ่มนึงค่ะที่มีบทบาทเหมือนกันในช่วงประชามตินักวิชาการปัญญาชนนักศึกษาอันนี้ถือว่ามีบทบาทมากๆจนคล้ายๆยังเป็นโลโก้ของฝ่ายไม่รับร่างรัฐธรรมนูญไปเลยเป็นเพราะว่าอะไรที่ผ่านมาเขาก็จะมีเปิดแถลงข่าวออกแถลงการอันนี้เฉพาะที่สำคัญนะมีอยู่7ครั้งแล้วก็ผลิตเผยแพร่สื่อต่างๆแต่ว่าไฮไลท์ที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นกันเนี้ยมันก็จะเป็นอันนี้ค่ะความเห็นแย้งอันนี้เดี๋ยวจะโชว์ของกรทเขาจะเป็นอันนี้กรทคำอธิบายสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญ10เรื่องควรรู้ของนักศึกษาก็ออกมาเป็นเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าขีดค่าคำว่ากรทออกและอันเนี้ยตอนหลังกรทเขาก็ไปบอกว่าที่ไงรัฐธรรมนูญปลอมก็จะนำไปสู่การแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับนักศึกษาที่ออกมารณรงค์ในช่วงนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของเขาแล้วก็มีกิจกรรมในสื่อสังคมออนไลน์ทำอินโฟกราฟิกอธิบายรัฐธรรมนูญให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็มีอันนึงที่ส่วนตัวผู้วิจัยค่อนข้างจะชอบก็คือไอ้ตุ๊กตา Feed Door for Freedom มาคือคนมันพูดไม่ได้แล้วอ่ะก็ต้องให้ตุ๊กตาพูดแทนเราเด็กกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยมั้งนะคะที่จัดอยู่ที่หน้าลานอาจารย์ปีดีเนี่ยค่ะก็เอามาพูดว่ารัฐธรรมนูญเป็นไงประชามติเป็นไงแต่สุดท้ายค่ะท่ามกลางข้อจำกัดจำเขี่ยเสียละเกินในการรณรงค์ของฝ่ายไม่รับร่างเนี่ยก็ได้เกิดสื่อบุคคลซึ่งในชั้นรู้สึกว่าเป็นสื่อบุคคลที่ส่งพลังเมื่อมีนักศึกษา13คนนะถูกแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาไอเนี่ยแจกเอกสารรณรงค์ไม่รับร่างเนี่ยแล้วมีอยู่7คนที่ไปนอนที่เรือนจำเพราะว่าเขาไม่ประสงค์จะประกันตัวเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยการรณรงค์อ่ะมันต้องเป็นสิ่งที่ทำได้โดยปกติสิก็เลยกลายเป็นว่า7คนเนี้ยค่ะเป็นข่าวใหญ่ทุกวี่วันเลยในช่วงนั้นใหญ่กว่า 530,000 คนที่สื่อบุคคลภาครัฐที่ใช้เมื่อกี้เสียอีกอะไรเงี้ยนะคะที่เหลือก็จะเป็นNGO เขาก็จะมีออกแถลงการในนามกลุ่มแรงงานหรืออะไรบ้างแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศซึ่งขณะนั้นเขาค่อนข้างจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเหตุที่ฝ่ายรณรงค์ไม่รับร่างเนี่ยเขาพูดได้น้อยมันก็เป็นเพราะว่านี่ค่ะกฎหมายช่วงนั้นมีกฎหมายที่บังคับใช้นะถึง12ฉบับหลักๆ ก็จะเป็นพรบประชามติกับไอประกาศกกต.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติหรือที่รู้จักกันในนามกฎเหล็ก6ข้อทำได้8ข้อทำไม่ได้ที่อันนี้มันสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม้แต่นักกฎหมายด้วยกันในหมู่ของสปท.เขานะซึ่งเป็นองค์กรแม่น้ำ5สายเนี่ยก็บอกว่าประกาศกกต.กฎเหล็กเนี่ยเขียนเกินกว่าเนื้อหาในพรบประชามติหรือไม่เปิดให้เจ้าหน้าที่เนี่ยใช้ดุลพินิจตีความเอาเองถ้าช่วงนั้นเราจำได้มันก็จะมีพฤติกรรมที่เรียกว่าพฤติกรรมสีเทาในโลกออนไลน์เวลาเราจะแสดงความคิดเห็นเรื่องประชามติเราจะกังวลมากว่าเฮ้ยเราคลิกหรือแชร์ไลค์ไปเนี่ยเราจะโดนอะไรหรือเปล่ามีใครมาแบบติดตามตรวจสอบเราหรือเปล่าใช่ไหมครับจนอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรตอนนั้นเป็นกกต.นะเขาก็ออกมาตีความเพิ่มเติมเพราะว่าไอ้ภายใต้กฎเหล็กเนี่ยนะกกต.นะไม่ปิดกั้นการกดไลค์แต่อ่อนไหวการกดแชร์นั่นคือคำพูดของอาจารย์สมชัยเขานะก็สรุปก็คือไลค์กันยังกันไปนะเยอะอยู่ช่วงนั้นแต่ว่าแชร์ก็ลึกดูก่อนแต่ท่ามกลางความเคร่งครัดของกฎหมายไอ้12ฉบับที่ว่าเนี่ยนะก็มีองค์กรที่พยายามที่จะต่อสู้เพื่อล้มไอ้มาตรา61นี่เหมือนกันตามพรบประชามติซึ่งช่วงนั้นเราจะได้คุ้นกันมากเลยว่าการจะไลค์แชร์ทวิตหรืออะไรเนี่ยต้องไม่ผิดไปจากข้อเท็จจริงรุนแรงก้าวร้าวหยาบคายปลุกระดมหรือข่มขู่เพราะว่าโทษนี่คือคุก10ปีนะปรับ 200,000 บาทตอนนั้นไอลอว์ก็เลยเป็นหัวหอกหลักในการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนะผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่า
อันนี้มันไปอะไรปิดกั้นสิทธิของประชาชนในการแสดงออกแสดงความคิดเห็นหรือเปล่าปิดปากหรือเปล่าแต่ที่สุดแล้วศาลรัฐธรรมนูญเขาก็รับเรื่องเอาไว้พิจารณานะแต่ว่ามีมติเป็นเอกฉันท์ว่าไอ้ข้อความต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญประชามติบ้านเราเนี่ยก็เลยของปี59เลยก็เลยอยู่ภายใต้กฎหมายทั้งหมดที่บรรยายมาเนี่ยนะคะแต่ที่สุดแล้วมันก็จะเกิดเคสว่ายิ่งคุณไปปิดกั้นน่ะมันยิ่งปิดยิ่งเปิดอ่ะเหมือนเพราะอะไรแบบคนมันก็ต้องอยากรู้ใช่ไหมมันก็ต้องไปแสวงหาข้อมูลอย่างที่ฉันอยากจะรู้อ่ะไม่ใช่ที่แบบรัฐยัดเยียดให้เรารู้อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยจะเกิดแบบไอ้กรณีแปลกๆเช่นพอนักศึกษาเขาถูกติดคุกจากคดีประชามติเนี่ยเรียกง่ายๆคดีประชามติก็จะมีปรากฏการณ์ปล่อยลูกโป่งเนี่ยมากที่สุดในโลกเลยในช่วงประชามติคงไม่มีประเทศไหนมาปล่อยลูกโป่งทุกวันเพื่อรณรงค์ว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ค่ะว่าประชามติมันต้องเสรีนะหรือเราเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เชียงใหม่ค่ะเดินเก็บลูกโป่งคืออ่อนไหวกับลูกโป่งเลยนะหรือเห็นเก็บธงค่ะร้านกาแฟตอนนั้นดันยี่ห้อกาโนไปเก็บธงกันเลยนะที่เขาปักไว้ริมถนนศรีสะเกษบอกว่าฉันจะเปิดร้านเนี่ยกาโนเจ้าหน้าที่ถึงว่าไม่รับร่างไปกาโนธงก็ถูกเก็บไปแต่ที่สุดแล้วในช่วงนั้นก็มีคนที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยกระบวนการประชามตินะตั้ง217คนอันนี้ข้อมูลตามการรวบรวมของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะมาจากกรณีตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติของนปช.เขาเนี่ย147แจกใบปลิวความเห็นต่อร่าง36คนเผยแพร่จดหมายวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ20คนจัดกิจกรรมเสวนาเนี่ยนะคะเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ11คนแล้วก็ฉีกบัตรอันนั้นในวันลงคะแนนละไปอีก3คนทีนี้จากที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เรามาดูว่าเราลองทบทวนตัวเองว่าตอนที่เราไปกาลงประชามติเราคิดถึงอะไรอย่างที่บอกไปว่าประชามติหนเนี่ยนะคะมันประชาชนมีร่างรัฐธรรมนูญไม่ครบหรอกใครอยากจะแสวงหาก็ต้องไปแสวงหากันเอาเองคือช่วงนั้นก็เลยเกิดลักษณะเหมือนการพยายามจะประดิษฐ์คำสื่อสารให้เป็นจุดๆอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ของกรท.นะคือเอาข้อดีมาพูดกันมาพูดกันซึ่งอาจารย์มีชัยเขาถึงขั้นใช้คำว่าไม่คิดว่าจะมีประชาชนที่ขยันไปอ่านทั้งหมดหรอกเพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้อ่านสนุกบางคนก็พลิกดูที่ตัวสนใจถ้าไม่ถูกใจก็ต่อว่าเลยดังนั้นการชี้แจงของเรามุ่งเน้นเป็นจุดๆยุทธศาสตร์การสื่อสารกรท.คือเป็นจุดๆส่วนอาจารย์วิษณุก็บอกเอ้ยรัฐธรรมนูญเนี่ยนะมันมีชีวิตเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการตีความอันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าความพยายามจะพูดถึงรัฐธรรมนูญนี่ก็จะไม่ตรงกันสรุปแล้วก็คือจะออกมาเป็นวาทกรรม5ชุดเนี้ยค่ะคือเป็นโดยผู้วิจัยสกัดจากคำพูดหรือโค้ดคำพูดของผู้นำทางความคิดที่เขาพูดถึงกันมากที่สุดในช่วงนั้นก็มีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเป็นใหญ่รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปรัฐธรรมนูญฉบับดูแลตั้งแต่ท้องแม่ยันแก่เท่ารัฐธรรมนูญคือแปลของบ้านเมืองอันนี้อาจจะแบบไม่คุ้นกันแต่ถ้าใครได้เอกสารกรท.ต้องมีแน่ๆเลยค่ะเพราะอาจารย์มีชัยเขาเขียนไว้ซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าจงใจนะไอคำว่าคือแปลของบ้านเมืองเนี่ยมันดันไปตรงกับจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์พอดีตอนนั้นแกรับประหารไปใช่ไหมปี2501และในช่วง100วัน99วันที่จัดทำรอนการจัดทำธรรมนูญการปกครองเนี่ยจอมพลสฤษดิ์เขาบรรยายเอาไว้นะตอนนั้นบอกว่าการมีรัฐธรรมนูญเป็นหลักการปกครองบ้านเมืองก็เหมือนกับมีหลังคาคุ้มกันผู้มีหน้าที่ปกครองใครปกครองบ้านเมืองโดยถืออำนาจเด็ดขาดแต่ผู้เดียวก็เป็นเหมือนเอาศีรษะของตนเองทะลุหลังคาขึ้นไปรับแดดรับฝนเสียเองถ้าเกิดความเสียหายร้ายแรงอะไรขึ้นผู้ถืออำนาจนั้นคนเดียวจะต้องรับผิดชอบต่อประเทศชาติประชาชนต่อสวรรค์จึงไม่เป็นความผาสุกแน่นอนอันนี้คือแปลในแบบจอมพลป.แต่ว่ารุ่นน้องหัวหน้าคณะรัฐประหารหลังๆต่อมาก็อาจจะชอบรับแดดรับฝนหรืออย่างไรอะไรก็ว่ากันไปนะอันนี้นะก็คือฉายาที่เป็นฉายาหลักๆส่วนฉายาอื่นๆที่อาจารย์มีชัยพยายามจะบอกแต่ว่าก็ไม่ค่อยติดหูเท่าไหร่เช่นรัฐธรรมนูญฉบับเฉลี่ยทุกสุขคนประเทศนี้สังคมก็ไม่ค่อยได้ตอบรับนะคะซึ่งที่สุดแล้วในบรรดาสโลแกนหรือภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะอาจารย์มีชัยเขาประเมินเองว่าไอ้สิ่งที่ทำให้รัฐธรรมนูญติดหูประชาชนของเขาก็คือเรียนตามความถนัดซึ่งไม่ได้อยู่ในวาทกรรมหลักเนี่ยนะแต่เขาบอกโดนใจคนรุ่นใหม่ปราบโกง
ซึ่งตอนหลังเขามาเฉลยว่ากรทไม่เคยพูดเลยนะสื่อสังคมออนไลน์แหละเป็นคนไปทำให้กรทแล้วก็เรื่องปฏิรูปก็อันนี้ก็จะโดนใจของบรรดากปปสแล้วก็นักปฏิรูปทั้งหลายนะซึ่งคำที่สกัดมาก็ย้ำได้ว่าเป็นยุทธวิธีสื่อสารเป็นจุดๆทีนี้ไปดูของฝ่ายหายไปไหนละฝ่ายไม่รับร่างนะคะที่น่าสนใจก็คือไม่มีเลยนะคะไม่มีสักวาทกรรมเดียวหรือชื่อเรียกรัฐธรรมนูญที่ออกมาหลังจากพรบประชามติมีผลใช้บังคับแล้วไอ้ที่เราจะเคยได้ยินกันบ้างเนี่ยอย่างเช่นคำว่ารัฐธรรมนูญฉบับอภิชนเป็นใหญ่หรือรัฐธรรมนูญฉบับทุนขุนนางเนี่ยสองอันนี้คือเกิดขึ้นก่อนพรบประชามติที่เมื่อกี้บอกว่ามีโทษจำคุก10ปีค่ะจะมีผลบังคับใช้ยุทธศาสตร์ของฝ่ายไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเขาก็จะเลยไม่ได้พูดถึงไม่ได้ตั้งฉายาขึ้นมาแต่ใช้วิธีย้อนสอนไอ้วาทกรรมที่ถูกผลิตโดยฝ่ายรัฐเป็นหลักและถึงที่สุดแล้วตัวอาจารย์มีชัยเองเขาก็ยอมรับนะคะว่าไอ้วาทกรรมเรียนฟรีไม่จริงรักษาไม่ฟรีแล้วก็โหวตไม่รับร่างเท่ากับปฏิเสธนายกเนี่ยทำให้ประชาชนเข้าใจผิดก็คือมีส่วนทำให้คะแนนไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญก็สูงอยู่นะอันนี้คืออาจารย์มีชัยยอมรับเองสิ่งที่คือนี่ไปดูเมื่อกี้จบวัฒกรรมรัฐธรรมนูญไปดูวัฒกรรมประชามติหลักคิดในการทำประชามติหนเนี่ยกกต.เขาบอกของเขายึด3ปอประชาชนสะดวกประชามติเที่ยงธรรมประชาธิปไตยคุณภาพแต่รัฐบาลเขาก็ยึด3รอเรามีอักษรย่อกันยจจเยอะจริงๆรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อเดินหน้าไปสู่ประชามติร่วมกับกกต.สิในด้านงบประมาณและการประชาสัมพันธ์แล้วก็เดินตามรถแมพคสช.ในช่วงนั้นมันก็เลยสรุปออกมาเป็นวาทกรรมได้5ชุดเนี่ยค่ะประชามติคือส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยร่วมลงประชามติจะได้เลือกตั้งประชามติเป็นหน้าที่ของประชาชนต้องไปลงประชามติเพื่อชาติกันนะประชามติพูดได้ภายใต้กติกาแล้วก็ประชามติเป็นเรื่องภายในซึ่งอันนี้เราก็จะคุ้นหูกันมากเลยที่รัฐมนตรีต่างประเทศออกมาพูดเวลามีองค์กรระหว่างประเทศเขาบอกว่าเฮ้ยประชามติอยู่มันไม่ฟรีและไม่แฟร์เขาบอกนี่เป็นเรื่องภายในของฉันเราก็จะคุ้นกันมากนะคะในช่วงนั้นวาทกรรมทั้งหมดเหล่านี้เราก็จะเห็นได้ว่าผู้มีอำนาจรัฐเขาพยายามที่จะเน้นให้ประชาชนเนี่ยคำนึงถึงหน้าที่นอกเหนือจากสิทธิคำนึงถึงหน้าที่ก่อนนะเป็นหน้าที่ของคุณอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็พยายามจะบิดความหมายประชามติในแบบสากลที่ควรเป็นนะด้วยการบอกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องภายในของเราอ่ะทีนี้เราไปดูฝ่ายไม่รณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญกันบ้างวาทกรรมเขาก็จะออกมาเนี่ยค่ะมี5ชุดประชามติไม่มีทางเลือกประชามติมัดมือชกประชามติในความเงียบประชามติพูดไม่ได้ปิดหูปิดตาปิดปากประชามติไม่โกงอันนี้ก็คือเขาก็ย้อนสอนนะเป็นนปช.ที่มาย้อนสอนหลังจากไม่ได้เปิดศูนย์ปราบโกงประชามติเพื่ออนาคตถ้าประชามติไม่ผ่านให้คสช.รับผิดชอบซึ่งไอ้5อันนี้ฟังดูตอนแรกๆก็เหมือนกับสื่อสารอธิบายพยายามอธิบายว่าประชามติคืออะไรแต่เมื่อพิจารณาค่ะว่าประชามติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในบรรยากาศแห่งความกลัวใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นภาพใหญ่เลยที่ฝ่ายรณรงค์ไม่รับร่างเขาต้องการที่จะสื่อให้สังคมได้เห็นโดยจงใจสอดแทรกความกลัวเข้าไปในแทบจะทุกวาทกรรมเลยเช่นประชามติไม่มีทางเลือกเนี่ยแล้วก็จะถูกอธิบายในช่วงนั้นนะคะว่าผู้มีอำนาจเนี่ยเขาสร้างความหวาดกลัวให้เรานะเพราะเรารู้ว่าถ้าเรารับร่างมนุษย์เราได้ฉบับเนี้ยแต่ถ้าไม่รับไม่รู้อะไรรออยู่อันนี้ก็คือบีบให้กลัวแล้วก็ไปลงอ่ะประชามติในความเงียบกลัวกระจกไม่กล้าพูดประชามติไม่โกงเมื่อกี้บอกไปแล้วนะเรื่องศูนย์ปราบโกงประชามติเพื่ออนาคตคือฝ่ายไม่รับร่างก็จะฉายภาพอนาคตที่น่ากลัวจากการที่เราไม่รู้ว่าจะเจออะไรแต่รัฐบาลคสช.เนี่ยเขาก็มาฉายภาพอดีตที่น่ากลัวต่างหากคือถ้าเผื่อว่าคุณไม่รับประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อดีตที่น่ากลัวในที่นี้คือนักการเมืองจะย้อนกลับมานะซึ่งรังสิมันโรมตอนนั้นเป็นนักศึกษาแล้วเป็นผู้รณรงค์เป็นโลโก้ฝ่ายไม่รับร่างเป็นหลักนะเขาสรุปไว้เหมือนกันว่าวาทกรรมที่ได้ผลของฝ่ายผู้มีอำนาจรัฐในณเวลานั้นก็คือเขาบอกว่าเป็นเกมใต้ดินนะเพราะไม่ได้มีใครมาพูดอันนี้ตรงๆเพราะผู้บอกว่าถ้าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญทักษิณกลับมาอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่คุณรังสิมันเขาได้ยินกระแสในช่วงนั้นก็เลยผลักให้บรรดาคนที่รณรงค์ไม่รับร่างนู่นกลายเป็นพวกคุณทักษิณกันไปเลยนะอันนั้นและอันนี้ก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคน
ที่ออกไปลงประชามติในครั้งนั้นนะคะซึ่งถ้าดูเครือข่ายวาทกรรมที่ผลิตวาทกรรมชุดเราเมื่อกี้นะคะที่แสดงให้ดูก็จะพบว่านักศึกษาเนี่ยค่ะเป็นผู้มีบทบาทหลักเลยคือแม้เราจะไม่ได้เห็นในนามของขบวนการนักศึกษาหรือเป็นองค์กรใหญ่ๆแบบที่เราเห็นสมัย14ตุลาหรือพฤษภาธมินแต่ว่าตัวนักศึกษาเขาก็บอกว่าเฮ้ยการที่เขาควบคุมไม่ได้เนี่ยแล้วมีความเป็นอิสระเนี่ยแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันผ่านโซเชียลมีเดียอันนี้แหละเป็นจุดเด่นของเขาคือรัฐก็จับไม่ได้ไล่ไม่ทันแล้วเราก็จะเห็นนักศึกษาเนี่ยค่ะเป็นแนวหน้าท้าชนกับทั้งกรท.และคสช.อยู่เรื่อยๆและสื่อต่างๆที่นักศึกษาผลิตเช่นอันนี้นะแต่อันนี้คือช่วงนั้นจะหาไม่ค่อยได้เพราะว่าใครพกเอาไว้เนี่ยติดกระเป๋าปุ๊บเจ้าหน้าที่มาเจออาจจะมีความเสี่ยงนะคะก็คือเขาก็จะใช้เหมือนข้อความโค้ดกันไปโค้ดกันมาหมุนเวียนกันอยู่ในงานกิจกรรมเสวนาวิชาการเสวนาประชามติอะไรต่างๆซึ่งบางเวทีอาจารย์เกษียณก็ไปร่วมกับเขาด้วยแล้วก็แจกเอฟร่างรัฐธรรมนูญไปด้วยนะในช่วงนั้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าความที่นักศึกษาบางส่วนเนี่ยที่เขายอมเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในคุกเพื่อบอกว่าประชามติต้องพูดได้อันนี้แหละคือทำให้ตัวเขาเป็นสื่อบุคคลที่ทรงพลังนะหลังจากตกเป็นผู้ต้องหาประชามติยังไงก็ตามค่ะในช่วงท้ายๆก็ได้เกิดความใช้คำว่าอะไรอ่ะแตกแยกขัดแย้งกับความคิดแล้วกันในหมู่ประชาชนด้วยกันจะมีทั้งกระแสโหวตโนคือโหวตไม่รับร่างหรือโนโหวตคือไม่ต้องออกจากบ้านไปโหวตเลยโดยฝ่ายที่โหวตโนนะอันนี้ขอโค้ชเฉพาะอาจารย์วรเจตแกก็จะให้ความเห็นไว้ประมาณว่าเปรียบเปยการลงประชามติเหมือนการแข่งมวยนะคะก็มีทั้งฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินฝ่ายน้ำเงินชกได้ใช้อาวุธเต็มที่ขณะที่ฝ่ายแดงต้องชกแบบปิดตาข้างหนึ่งคำพูดอาจารย์วรเจตก็คือการเข้าแข่งขันไม่ได้หมายความว่าจะยอมรับกติกาที่ไม่เป็นธรรมเพราะการออกแบบกติกาจะเป็นตัวกำหนดความชอบธรรมที่เหลือคือคนที่เข้าแข่งวันหนึ่งถ้ามีกติกาเป็นธรรมเกิดใหม่ก็ลงแข่งใหม่ถ้าชนะก็ถึงจะถือว่าเป็นชัยชนะที่แท้จริงแต่ในช่วงท้ายเราก็จะเห็นนักวิชาการอีกคนปัญญาชนนะอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์เนี่ยนะเขาก็เป็นคนที่ออกมาบอกว่าเขาจะไม่ร่วมสังฆกรรมกับเอกกระบวนการประชามติเพราะว่าคสช.เนี่ยเป็นเผด็จการแล้วใช้เนติบริกรที่ไม่รับมารับใช้เผด็จการร่างรัฐธรรมนูญแกก็เลยไม่ไปโหวตใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้คนที่สรุปบทเรียนได้ดีคนหนึ่งอ่ะอยากจะยกให้เป็นคุณจาตุรนต์ฉายแสงซึ่งแกมีบทบาทรณรงค์ทั้งตอนไม่รับร่างปี50และ59เนี่ยอันนี้แกมาพูดหลังจากที่ทราบผลประชามติเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็ชวนฝ่ายที่เรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยเนี่ยคิดเหมือนกันว่าในอนาคตถ้ามีประชามติภายใต้เงื่อนไขแบบเดิมๆเนี่ยแบบที่เห็นมาแล้ว2ครั้งเนี่ยจะไปตัดสินใจยังไงไอ้ความคิดที่ต้องลงนรงให้คนไปโหวตไม่เห็นชอบเนี่ยมันมีส่วนไม่ถูกอย่างหนึ่งคือมันอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจว่าเฮ้ยฉันมีโอกาสชนะทั้งที่จริงแล้วไม่มีเลยเราเข้าใจผิดกันหมดและไม่เข้าใจว่ามาตรการของรัฐจะเข้มข้นมีผลขนาดนี้เลยกลายเป็นคนอ่อนหัดที่ไม่รู้ว่าประชาชนคิดยังไงอันนี้เป็นคำพูดคุณจาตุรนต์นะในช่วงการรณรงค์อย่างเข้มข้นเนี่ยระหว่างฝ่ายสนับสนุนกับฝ่ายคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็จะได้เห็นไอ้องค์ประกอบของสองฝ่ายที่ต่อสู้กันในเชิงอุดมการณ์ซึ่งอันนี้นะผู้วิจัยได้ถอดแนวคิดมาจากแนวทางการศึกษาของอาจารย์ประจักษ์ตอนนั้นอาจารย์ประจักษ์ทำเรื่องไอ้องค์ประกอบชาตินิยมสองกระแสไว้อันนี้ผู้วิจัยก็ดัดแปลงมาเป็นเรื่องประชามตินะแล้วก็จะเห็นเนี่ยทุกคนก็มีภารกิจแต่ภารกิจของคสช.และเครือข่ายคือนำชาติสู่ความเป็นประชาธิปไตยเหมือนนักศึกษาเป๊ะเลยนะแต่ผู้นำของเขาก็คือรัฐบาลส่วนฝ่ายไม่รับร่างก็จะเป็นนักศึกษาอันนี้ยกอย่างนั้นได้พันธมิตรของคสช.แล้วคือใครกปปส.ส่วนฝ่ายนักศึกษาปัญญาชนก็มีพรรคการเมืองนปช.ภาคประชาชนองค์กรระหว่างประเทศแต่ศัตรูของคสช.คือใครระบบทักษิณพอตอนในท้ายก็จะเห็นไอ้กระบวนการใต้ดินที่บอกว่าคนไม่รับร่างเนี่ยจะได้ทักษิณกลับมาประเทศไทยอะไรเงี้ยส่วนนักศึกษาปัญญาชนเห็นว่าศัตรูของพวกเขาก็คือระบอบคสช.ดังนั้นเราก็จะเห็นเนี่ยค่ะผู้ทรยศก็คือผู้ฝักใฝ่ทักษิณกับผู้ฝักใฝ่ระบอบเผด็จการทหารศัตรูก็จะเป็นคนละคนกันนะทีนี้จากที่รณรงค์กันมาทั้งหมดค่ะเราก็จะเห็นเนี่ยคะแนน
คะแนนรับร่างไม่รับร่างอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นนะที่บอกว่าเกมใต้ดินที่บอกว่าประชามติไม่ผ่านทักษิณกลับมาทำไมมีบทบาทสำคัญเป็นเพราะว่าอันนี้ตัวเดี๋ยวนะคะดูก่อนเป็นเพราะว่าเนี่ยค่ะตัวอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์คนล่างมาเองเนี่ยเขายังพูดเลยค่ะว่าเขา50 50ก่อนที่จะทราบผลประชามติแต่ว่าไอ้จังหวะที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขามีโอกาสชนะก็คือจังหวะที่พลเอกประยุทธ์ถ้าเราจำได้แต่งเครื่องแบบทหารแล้วออกมาแบบอ่ะโอเครับร่างรัฐธรรมนูญซึ่งอันนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนของผู้นำคสช.นะไปถึงทหารเพราะตอนนั้นก็จะมีข่าวลือเหมือนกันว่าเฮ้ยจะมีประชามติผ่านไหมหรือมีกระแสข่าวว่าให้ทหารไปโหวตไม่รับร่างอะไรเงี้ยเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์บวรศักดิ์ซึ่งอันนี้ค่ะอาจารย์มีชัยเขาใช้คำบอกว่าในเมื่อเขารักเขาชอบนายกพูดเขาก็ฟังเขาในที่นี้คือประชาชนซึ่งสอดคล้องกับพลเอกสนธิบุญรัตน์กลิ่นนะที่บอกว่าประเทศไทยกับทหารเนี่ยยังไปด้วยกันอยู่เพราะคนอีสานเนี่ยเป็นทหาร 75% เนี่ยนะของกองทัพส่วนการเอาผีทักษิณเนี่ยมาหลอกหลอนในสนามประชามตินะคะคือแม้คุณทักษิณเขาและพรรคไทยรักไทยและเพื่อไทยพลังประชาชนเนี่ยเคยมีฐานเสียงที่แข็งแกร่งในเหนืออีสานแต่ว่าและคะแนนไอ้โหวตรับร่างของภาคเหนือเนี่ยก็คือเดี๋ยวดูก่อนนะโหวตรับร่างของภาคเหนือสูงกว่าใช่แต่อีสานเนี่ยคะแนนไม่รับร่างสูงกว่าคือมันจะมี23จังหวัดนะที่ประชาชนรณรงค์ไม่ประชาชนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญโดยที่ภาคใต้ก็จะมีบ้างต่อไปซึ่งอันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาสรุปบทเรียนย้อนหลังไปนะคะว่ามันมีฐานเสียงประชาธิปัตย์ในภาคใต้จำนวนไม่น้อยเลยอะที่รู้สึกว่าถ้าไปโหวตไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นพวกเดียวกับทักษิณและนปช.หรือไม่มันก็เลยเกิดอันนี้เขาพยายามจะอธิบายว่าไอ้ที่เขาบอกว่าเขาไม่รับร่างแต่ทำไมภาคใต้เนี่ยถึงไปรับร่างเขาพยายามจะอธิบายย้อนหลังไปนะคะโดยผู้นำฮอปคิดกลุ่มต่างๆค่ะเขาก็จะได้สรุปบทเรียนออกมาว่าปัจจัยชี้ขาดชัยชนะของคสช.ในสนามประชามติเนี่ยก็คือเนี่ยไว้ใจชื่นชอบพลเอกประยุทธ์แล้วก็กลัวความไม่สงบกลัวความวุ่นวายหากร่างรัฐธรรมนูญถูกคว่ำไปกลัวไม่ได้เลือกตั้งอันนี้นักการเมืองนะหรือไม่ก็อันนี้จะขัดแย้งกันในแง่ว่ากลัวไม่ได้เลือกตั้งกับอยากให้คสช.พ้นไปอันนี้ก็เลยกลายเป็นไอ้วาทกรรมว่าลงประชามติสิจ้าจะได้เลือกตั้งก็ออกมาแล้วก็กลยุทธ์ที่เหนือกว่าของฝ่ายผู้มีอำนาจรัฐนะในที่นี้ก็คือแม่น้ำ5สายเนี่ยในการใช้สื่อนะคะแล้วที่น่าสังเกตอันนึงค่ะก็คือว่าสิ่งที่การใช้สื่อบุคคลภาครัฐครั้งแรกมันเหมือนจะไม่มีน้ำหนักแต่ไปๆมาๆนี้กลับมีน้ำหนักมากขณะที่พื้นที่ของปัญญาชนเครือข่ายนักศึกษาคือเขาจะใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นหลักใช่ไหมคะเพราะว่าขณะนั้นมีกฎหมายปิดกั้นอยู่มันกลายเป็นว่าความน่ากลัวของโลกออนไลน์อ่ะเขาจับความสนใจของเราหมายถึงข้อมูลข่าวสารที่เราเสพอ่ะตามอะไรอ่ะตามความสนใจผู้ใช้งานอะอัลกอริทึมอะซึ่งอันนี้โรมรังสิมันโรมเขาเป็นคนสรุปเขาบอกว่ามันก็เลยทำให้ประชาชนที่อาจจะไม่รับร่างอะคืออยู่กับข้อมูลของตัวเองอะแล้วก็คิดว่าไอกระแสที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์เนี่ยมันจะทำให้ประชามติครั้งนี้ไม่ผ่านไปแล้วก็คือเนี่ยค่ะก็คือจัดโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเฮ้ยเวลาคนออกจากบ้านไปจริงๆอะเขาจะโหวตยังไงกันแน่เนี่ยค่ะดูบทเรียนที่คนเหล่านี้ถอดมาคุณจาตุรนต์บอกไม่เกี่ยวกับเนื้อหาเลยสรุปประชามติครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องอยากให้มีเลือกตั้งโดยเร็วและอะไรจะดีขึ้นไม่ต้องไปเจอความวุ่นวายและในภายหลังก็มีเรื่องความเชื่อถือที่มีต่อพลเอกประยุทธ์กับพวกนะคะซึ่งนาทีสุดท้ายที่พลเอกประยุทธ์ประกาศรับร่างก็มีผลต่อข้าราชการและประชาชนไม่น้อยเพราะมีเครดิตจากการทำให้เชื่อได้ว่าเป็นผู้นำที่ทำให้บ้านเมืองสงบและเดินไปได้ส่วนในนี้คุณวิทยาแก้วพระใดตอนนั้นอยู่พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็แกนนำกปปส.เดิมเขาบอกว่าเป็นเพราะคนชอบคสช.ชอบความตั้งใจเอาจริงเอาจังทุกอย่างไม่สมบูรณ์แบบเรามีจุดอ่อนแต่ถ้าผู้นำตั้งใจจริงกับบ้านเมืองประชาชนเขาก็ศรัทธา
อันนี้ฝ่ายนี้คุณอภิสิทธิ์บอกว่าทุกอย่างไปด้วยกันตอนแรกมีความรู้สึกว่าการเมืองก่อนหน้าปฏิวัติวุ่นวายจุดต่อไปก็คือต้องกลับไปเลือกตั้งเพราะถ้าปล่อยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยนะไม่ได้แล้วต้องไปเลือกตั้งส่วนรังสิมันต์โรมก็อธิบายว่าคสช.เนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพมากกว่าเข้าถึงพื้นที่มากกว่าแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ด้วยว่าคนจำนวนมากเนี่ยต้องการเลือกตั้งแม้แต่เสื้อแดงที่แมวคสช.ก็ไปโหวตรับเพราะว่าอยากเลือกตั้งคุณจตุพรเนี่ยเขาบอกว่ามันมีคนกลุ่มเดียวนะที่ไปพบประชาชนได้ตอนนั้นก็คือฝ่ายสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญไม่ว่าในนามหน่วยงานไหนทำให้สารที่ออกไปเนี่ยมีข้อมูลชุดเดียวแล้วก็คนอยากเลือกตั้งเร็วอันนี้มีอิทธิพลสูงแต่ว่าที่น่าสนใจก็อาจจะเป็นพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะซึ่ง3จังหวัดเนี่ยไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเลยอันนี้มันอธิบายได้ยังไงอธิบายได้ว่าพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ความมั่นคงทหารหรือหน่วยงานความมั่นคงเขาอาจจะไม่ได้ไปจับจ้องเรื่องรัฐธรรมนูญการเผยแพร่รัฐธรรมนูญเขาก็เลยมีโอกาสที่จะนำเอกสารที่ใช้กันในส่วนกลางเนี่ยของฝ่ายไม่รับร่างไปเผยแพร่รณรงค์ให้กับประชาชนได้มากกว่าแล้วก็ประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องชาวมุสลิมนะจำนวนหนึ่งก็กังวลใจเกี่ยวกับประเด็นศาสนาแล้วก็การลดเวลาเรียน15ปีหรือ12ปีคืนนี้สุดท้ายเรามาดูนี่ค่ะประชาสรุปแล้วประชามติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นประชามติยังไงกันแน่สำหรับคนไทยอันนี้คือถอดมาจากหลักประชามติที่เป็นสากลนี่ก็คือถอดมาจากบทความของอาจารย์นันทวัฒน์บรมนันท์นะซึ่งตอนนั้นอาจารย์เขาทำเทียบเอาไว้เอาหลักสากลมาเทียบแล้วก็จับเข้ากับประชามติของปี2550แต่นี่ก็คือเป็นผู้วิจัยเอามาเทียบกับประชามติปี2559นะเขาบอกโดยสากลเนี่ยเรื่องที่ทำประชามติต้องมีความสำคัญและมีผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของประเทศประชาชนอันนี้ถูกหลักเพราะรัฐธรรมนูญก็เป็นเรื่องใหญ่ของคนไทยใช่ไหมครับข้อความที่จะขอให้ความเห็นเนี่ยต้องชัดเจนเพียงพอทำให้ผู้ออกเสียงเนี่ยตัดสินใจได้ว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเรื่องนั้นๆอันนี้ผิดหลักชัดเจนคือเพราะว่าเราไม่มีใครเห็นไอ้ตัวรัฐธรรมนูญเต็มๆจากการเผยแพร่ของกลไกรัฐนะหมายความว่าโดยสะดวกสบายนะที่ไม่ต้องเดินทางไปเองเปิดโอกาสให้ฝ่ายเห็นชอบและไม่เห็นชอบในเรื่องที่จะทำประชามติแสดงความเห็นเท่าเทียมกันอันนี้ก็ผิดหลักการชัดเจนแต่ว่ายังมีไอ้ที่ก้ำกึ่งนะก็คือเนี่ยจัดให้มีการออกเสียงโดยอิสระเสรีอันนี้คิดดูก่อนไม่เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับบุคคลหรือคณะบุคคลอันนี้ก้ำกึ่งเพราะว่าตอนท้ายก็คือมีการเอาคำถามพ่วงไปตีความว่าให้สว.เลือกนายกได้และปัจจุบันก็เป็นนายกคนเดิมนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือนำผลการออกเสียงประชามติไปดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ประชาชนที่มาออกเสียงประชามติอันนี้ก็คือก้ำกึ่งก็จากเคสคำถามพ่วงเหมือนกันนี่แหละค่ะคนที่จะสรุปเรื่องนี้ได้ดีที่สุดกกต.ผู้จัดการเลือกตั้งคือในเมื่อมันมีหลายเรื่องที่มันไม่เป็นไปตามหลักสากลใช่ไหมแม้แต่ตัวคนจัดอาจารย์สมชัยศรีวิทยากรเขาพูดบอกว่ามันไม่ใช่ประชามติไม่เคยรู้กันเลยแต่มันคือการสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐธรรมนูญเท่านั้นโดยที่ประชาชนไม่มีโอกาสรู้เนื้อหาสาระที่ลึกของรัฐธรรมนูญทั้งหมดวันนี้หลายคนยังงงๆกับรัฐธรรมนูญแม้กระทั่งผมเองอยู่ในแวดวงก็ยังรู้สึกว่ามีประโยชน์นี้ด้วยหรือมีข้อความนี้ด้วยหรือมีวรรคนี้ด้วยหรือมันมีสิ่งใหม่ๆที่ซ่อนอยู่ในรัฐธรรมนูญปรากฏออกมาได้ตลอดเวลาคือดังนั้นจากที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยค่ะไอการออกเสียงประชามติปี2559เนี่ยมันก็เลยเป็นอีกครั้งหรือเปล่าที่ส่งเสริมไอระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบไทยๆอ่ะแล้วก็ที่สุดเราก็ได้นายกคนเดิมสว.ก็คล้ายๆสนช.เดิมคือทุกกลไกองคาพยพที่เราเห็นตั้งแต่รัฐประหารปี2557ก็ยังอยู่ในสภาพเดิมแทบจะฟังก์ชันเดิมเลยด้วยซ้ำนะแต่ว่ารัฐธรรมนูญที่ควรจะเป็นกติกาสูงสุดสำหรับคนไทยทุกคนเนี่ยคล้ายๆถูกตั้งข้อสังเกตได้หรือไม่ว่าเป็นเพียงกลไกในการสืบทอดอำนาจให้ฝ่ายอำนาจนิยมใช่ไหมคะสะท้อนผ่านในสิ่งที่เราเห็นออกมาอยู่แล้วหลังจากการเลือกตั้งแต่ว่าระยะหลังเผด็จการเขาก็จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับกระแสประชาธิปไตยใช่ไหมเราก็ต้องมีรัฐธรรมนูญเป็นสัญลักษณ์ประชาธิปไตยนี่แหละตามความเข้าใจคนทั่วไปแต่ก็ผู้วิจัยก็อยากจะสรุปว่าไอกระบวนการประชามติปี59เนี่ยมันเป็นประชามติแบบไทยๆที่เป็นนวัตกรรม
ให้เป็นนวัตกรรมที่คสช.สร้างขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อกอบกู้และส่งเสริมประชาธิปไตยแบบไทยๆนะให้อยู่ในสังคมไทยเราค่ะแล้วก็จะจบไปทิ้งไว้ที่สไลด์เนี่ยค่ะเนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นงานอันนี้ไม่ได้อยู่ในงานวิจัยชิ้นนี้แต่ว่าแล้วมันผ่านประชามติ60แล้วเราก็มาเลือกตั้งคนแรกอ่ะเราก็จะเนี่ยค่ะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแล้วตอนนี้สภาก็ตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญกันอยู่เนี่ยค่ะก็ขอจบการนำเสนอไว้เท่านี้ค่ะครับขอบคุณคุณรายการมากครับฟังด้วยความแบบสนุกสนานตื่นเต้นมากข้อมูลแบบเป็นระบบละเอียดยิบนะครับก็ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญนะครับก็ถ้าพวกเราติดตามการเมืองกันเป็นประจำก็จะทราบว่าพอมีฝ่ายที่เริ่มออกมาพูดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันใช่ไหมครับไอ้วาทกรรมหนึ่งซึ่งเป็นวาทกรรมหลักในการต่อต้านไม่ให้การรัฐธรรมนูญถูกแก้ได้ก็คือบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกผ่านร่างประชามติมาโดยประชาชนดังนั้นจึงไม่สมควรที่จะได้รับการแก้ไขได้โดยง่ายนะครับทีนี้สิ่งที่คุณทนายการทำก็คือทำให้เห็นว่าไอ้กระบวนการประชามติแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ประชามติเฉยๆแต่มันคือพื้นที่ของการต่อสู้ทางการเมืองว่าทำแบบหนึ่งนะครับเป็นพื้นที่ของการช่วงชิงความหมายอุดมการณ์ในการสร้างความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญก็คือเมื่อเทียบกับหลักสากลแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ประชามติแบบที่เข้าใจกันแต่มันคือประชามติซึ่งเป็นนวัตกรรมที่คสช.สร้างขึ้นเพื่อสืบทอดกลไกของอำนาจนิยมแบบไทยๆนะครับอันนี้ก็โอ้ค้นคว้าข้อมูลได้ค่อนข้างละเอียดมากผมอ่านฟังแล้วจดละเอียดมากเลยก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่ผู้ร่วมอภิปรายนะครับเดี๋ยวโดยจะขอเรียงตามลำดับที่นั่งนะครับก็ขอให้ได้ในเสียงคุยกันมาแล้วใช่ไหมครับอาจารย์อ๋อได้ครับงั้นเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์เสียนนะครับ30นาทีขอบคุณครับผมสวัสดีนะครับคือระยะหลังเนี่ยผมไม่ค่อยได้ทำอย่างอื่นนอกจากคอมเมนต์นะฮะซึ่งอันนี้ก็เรียนตามตัวว่าการคอมเมนต์มันสบายดีอ่ะไม่เท่ากับต้องไปนั่งค้นคว้าวิจัยเองนะครับเพราะว่าเวลาเราคอมเมนต์ก็คือเราไม่ต้องทำเองใช่ไหมครับเราทำให้ผมนึกถึงที่ท่านอดีตปลัดกระทรวงการคลังเคยบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจริงๆเราเป็นแบบสยามโมเดลนะฮะคือเราไปอาศัยเกาะคนอื่นนะครับงั้นเวลาผมคอมเมนต์ที่ไรเนี่ยมันต้องคิดดูไอ้จริงๆที่ผมทำคือไปเกาะเล่มหรือไปเกาะงานวิจัยที่เขาทำเสร็จแล้วนะครับซึ่งตอนนี้คือเล่มนี้นะฮะ เบากว่าเล่มที่แล้วนะครับ แต่ว่ารายละเอียดเยอะมากนะครับซึ่งมันก็โอเคมันก็ไม่ต้องลำบากในขณะไปวิจัยค้นคว้าเองแต่ว่าเราก็ใช้เวลาในการอ่านแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ทำให้เห็นอะไรแล้วก็คิดอะไรต่อได้นะครับจะมีข้อเสียก็คือมันเปลืองไฮไลท์มากกว่าจะอ่านจบเล่มนี่แบบสารพัดสีเลยว่าต้องชี้ตรงไหนสำคัญบ้างนะครับ ที่ผมเตรียมมาวันนี้นะครับก็ตั้งใจตั้งชื่อคิดอยู่นานจะตั้งชื่ออะไรผมตั้งใจตั้งชื่ออย่างนี้นะครับตั้งชื่อภาษาอังกฤษนะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากเกินไปคือ the constitutional referendum did not take place นะคือการทำประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นนะมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับจะอธิบายต่อไปว่าทำไมผมตั้งชื่อแบบนั้นนะครับก็จะเกริ่นเลยสักหน่อยนะครับเกี่ยวกับงานวิจัยและตัวผู้เขียนแล้วก็พูดถึงว่าทำไมผมตั้งชื่อแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยอยากจะคิดถึงงานวิจัยชิ้นนี้ในฐานะที่ว่าถ้าเราถือมันเป็นแบบอย่างของการที่จะทำการค้นคว้าศึกษาวิจัยทางการเมืองวัฒนธรรมซึ่งเป็นแนวทางการศึกษาที่ผู้วิจัยใช้นะครับ
ผมอยากจะช่วยสรุปข้อค้นพบหลักของวิทยานิพนธ์นะครับว่าไป300กว่าแผ่นเนี่ยผมคิดว่าประเด็นสำคัญที่สุดที่ผู้วิจัยต้องการจะบอกผู้อ่านคืออะไรเกี่ยวกับการลงประชามติรัฐธรรมนูญครั้งนี้นะครับแล้วก็ประเมินค่าวิทยานิพนธ์นะครับในแง่วิชาการในแง่การเมืองส่วนหัวข้อ6เนี่ยแล้วแต่เวลานะครับถ้ามีเวลาก็จะพูดบ้างถ้าไม่มีเวลาก็ไม่พูดคือนั่งอ่านทั้งเล่มเนี่ยมันก็ชวนให้คิดก็คือมันมีประเด็นที่ผมคิดต่อเนื่องเพราะว่าถูกกระตุ้นให้คิดถูกแก่ให้คิดจากเนื้อหาในวิทยานิพนธ์นี้นะก็ไม่ได้แปลว่าท่านผู้วิจัยตั้งใจนะครับแต่ว่าอ่านแล้วคิดไม่ได้แล้วผมคิดอะไรไปได้เตลิดออกไปได้บ้างนะครับคืออย่างนี้นะฮะผมสังเกตว่าหลังรัฐประหารกสช.ไม่นานปี2557เนี่ยข่าวการเมือง BBC ไทยมันเปลี่ยนไปอ่ะนะใช้สิทธิ์แบบโฆษณาผู้จัดการนะคือผมเป็นแฟน BBC มานานนะครับ BBC ไทยนะฮะตั้งแต่อังกฤษคือพูดตรงๆนะคือสถานีที่ผมฟังตอนอยู่ในป่าตอนเข้าป่าหลังปี2019เนี่ยผมนั่งฟัง BBC ไทยมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแล้วก็ยี่ห้อสัญลักษณ์ BBC ไทยคือข่าวมันเน้นข้อเท็จจริงอ่ะไม่ก็จะมีไบแอสหรือความอคติไรแอบแฝงนะครับแต่มันจืดอ่ะนะมันแบบไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่แป้งเกลือจืดชิบหายเลยนะนะแต่ว่าหลังรัฐประหารไปนะครับข่าว BBC ไทยซึ่งไม่ได้ออกพูดแล้วออกเป็นออนไลน์เนี่ยผมสังเกตว่ามันกลายเป็นมีเซนส์ทางการเมืองที่แหลมคมขึ้นมาคืออ่านดูรู้เลยเฮ้ยพลาดหัวแสบชิบหายเลยนี่มันใช่ BBC ไทยเปล่าวะปกติมันไม่พลาดหัวแบบนี้ดีกว่านะครับมีพลาดหัวแหลมคมที่เขาวิจารณ์นะฮะแล้วลึกนะฮะเนื้อหาข้างในเนี่ยมันสะท้อนว่าผู้เขียนเนี่ยอยากจะบอกผู้อ่านมากกว่าข้อเท็จจริงอ่ะมันสะท้อนความเข้าใจที่หยั่งลึกลงไปมีการเท้าความย้อนหลังเมื่อหลังข่าวให้ฟังนะฮะมีการเอาข่าววันนี้ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลอื่นที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันและเปรียบเทียบย้อนหลังบนอดีตนะครับคือเปรียบเทียบทั้งแนวดิ่งแนวราบนะฮะมีการสกิดแง่คิดนะครับแบบแน่นเนียนนะฮะมันต้องไม่ทำจบยั่งน่าเกลียดนะฮะเราเคลียร์เราคิดดูดีเราคิดดูดีอย่างนี้นะฮะมีการประมวลตัวเลขข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นระบบคือเอาง่ายๆแล้วกันเนี่ยคำเป็นดีซีไทยหลังคอสชขึ้นมามีอำนาจเนี่ยตารางเยอะมากมันจะมีเป็นแผ่นกราฟมีเรียงเป็นตัวเลขข้อมูลนะนำเสนอรูปกราฟิกคือมีความเป็นมืออาชีพของข่าวการเมืองในไทยและมีความเป็นวิชาการมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับภาษาสำนวนก็เก่งเก่าขึ้นนะครับก็ถือไม่สะดุดเหมือนกับเป็นภาษาแปลอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้นะมีความแหลมคมนะครับคือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแน่นอนนะครับก็คงเป็นผลงานรวมหมู่ของทีมกองบกซึ่งผมทราบมาว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนชุดทีมกองบกทำ BBC ไทยตั้งใจทำให้มันมีแง่มุมการเมืองแหลมคมขึ้นแต่ว่าในทีมบกทั้งหมดเนี่ยก็มีผู้รายงานข่าวชิ้นเด่นๆคนหนึ่งนะครับซึ่งก็คือท่านผู้วิจัยนะครับคือคุณทัยการนะครับผู้นี้คือชื่อคุณทัยการเตะตาผมตั้งแต่ผมอ่านข่าว BBC ไทยที่เปลี่ยนไปแหละนะฮะแล้วก็ข่าวของคุณทัยการทำให้ผมได้ใช้ประโยชน์ในการตามสถานการณ์นะครับในการเก็บรวบรวมข่าวข้อมูลที่นักวิชาการด้านนี้มันก็ตัดคลิปปิ้งข่าวนะมันต้องเก็บข่าวก็จะมาวิเคราะห์แต่พอมันมีอินเทอร์เน็ตมันมีคอมพิวเตอร์ล่างหน้าชิบหายเนี่ยก็ต้องแปะลงก๊อปแปะลงนะฮะมันก็ต้องเลือกแต่ตอนหลังเยอะเกินไปนะมันหลายฉบับด้วยกันเพราะแนวโน้มผมคือจะเลือก BBC ไทยเพราะว่าแหล่งข่าวแน่นอนชัดเจนแล้วก็มีการวิเคราะห์อย่างที่บอกมีประโยชน์มากนะครับแล้วก็เอาไปใช้ประกอบนะครับหากินต่อเวลาผมเขียนคอลัมน์นะครับหรือว่าผมไปเขียนงานวิชาการทั้งภาษาไทยหรือต่างประเทศเนี่ยก็ใช้ข่าว BBC ไทยเนี่ยอ้างอิงเป็นเชิงอัดข้อมูลประกอบนะต่อมาในที่สุดนะครับก็ได้พบกับท่านผู้วิจัยนะครับแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยนะมีการติดต่อขอสัมภาษณ์ผมเรื่องการเมืองไทยบ้างในวาระครบรอบเหตุการณ์สำคัญเช่น6ตุลาหรืออะไรอย่างนี้บ้างนะครับคราวนี้พอทางคณะผู้จัดงานนะครับทางอาจารย์ประจักษ์อาจารย์วสิทธิ์และพวกเนี่ยเชิญให้มาเป็นคอมเมนต์เป็นคอมเมนเตอร์วิทยานิพนธ์ของคุณนายการผมก็รู้สึกก็ดีนะผมถือเป็นโอกาสจะได้ตอบแทนข้อมูลความรู้ที่ผมขโมยมาแอบพักรับจำมานะครับแล้วผมก็อยากจะรู้ว่าเวลาเขียนงานวิชาการเต็มรูปแบบเนี่ยไม่ได้แค่เขียนข่าวเป็นชิ้นๆเป็นตอนๆเขียนงานวิชาการเต็มรูปแบบเนี่ยคุณนายการเขียนยังไงนะซึ่งก็ไม่ผิดหวังนะครับแล้วผมอยากจะบอกว่าเกินกว่าทางความคาดหวังของผมที่สำคัญทำไมตั้งชื่อว่า the constitutional referendum did not take place นะครับคือผมอยากบอกนี้เลยว่าถ้าเชื่อ
อันนั้นผมเชื่อเนี่ยถ้าเชื่อเนี่ยก็ค้นพบของยันได้ผลฉบับนี้เนี่ยนี่คือข้อสรุปที่ปฏิเสธแล้วนะครับผมไม่ได้ตั้งชื่อมันแบบเท่ๆนะคือตอนหลังมันเยอะๆนะเรียกว่า counter factual statement นะถ้อยแถลงที่แบบสวนทางข้อเท็จจริงเช่นรถสีแดงแจ้งเลยรถคันนี้ไม่ใช่สีแดงจนนั้นคือที่ผมไม่ได้ตั้งใจจะเล่นแบบนั้นนะครับคืออ่านแล้วมันได้ข้อสรุปแบบนี้จริงๆแต่ว่าไอ้คำนี้ที่แบบ formulate เป็นประโยคแบบนี้เนี่ยมันมีที่มาของมันนะครับมันมีที่มาอันนี้ฟังคนเตือนนะครับอย่าไปคิดเลยมากนะครับมันมาจากวิธีเข้าใจมันคือคิดถึงการ์ตูนชุดหนึ่งนะครับเป็นการ์ตูนของ Warner Brothers ชุด Road Runner Show ผมก็เกรงว่าทั้งหลายจะไม่ได้ดูนั้นนะฮะคือ The Road Runner Show เนี่ยมันออกทางทีวีในอเมริกานะครับช่วงปี1966นะคนที่ทำมันขึ้นมาคือคุณชัดโจนนะครับตัวละครมี2ตัวนะไอตัวที่หน้าตาคล้ายนกเนี่ยนะฮะไอตัวที่หน้าเหมือนหมาป่าเนี่ยมันชื่อ Wiley Coyote นะครับมันเป็นหมาป่านะมันเป็นหมาป่าที่หิวจัดมากแล้วมันเห็นว่าตัวที่เข้าเนี่ยชื่อRoad Runnerนะไอตัววิ่งบนถนนเนี่ยแล้วมันแบบอยากจับกินนะดังนั้นการ์ตูนทั้งเรื่องนะตอนมันประมาณ 4-5 นาทีเนี่ยมันวิ่งได้จับมันวิ่งได้จับไปเลยนะนะคือพยายามสารพัดวิธีนะครับมุดในการไล่จับของโคโยเต้พยายามจับRoad Runnerเนี่ยพยายามทุกวิธีมากและมักใช้ผลิตภัณฑ์ไฮเทคนะใช้จรวดบ้างใช้ระเบิดบ้างใช้อะไรแบบสารพัดไปหมดเลยแล้วยี่ห้ออัคเม่ตลอดไม่รู้แม่งมีห้างนี้จริงเปล่านะแต่ว่ายี่ห้อมันจะอัคเม่ตลอดคือผมคือมันจับไม่เคยได้เลยนะเริ่มตอนกำลังวิ่งไล่จับจบตอนจับไม่ได้เริ่มตอนมันวนอย่างนี้นะคือไม่เพียงแต่จับไม่ได้ไม่มีวันจับไปรอดรันเนอร์ได้แต่แบบไอ้คนตัววิ่งไล่จับนี่ไม่เจ็บตัวต่างหากเจ็บตัวนี้ทุกต่อเลยนะแต่ทั้งนั้นนะครับก็ต้องนับถือน้ำใจกันนะฮะโคโยเต้ก็ยืนหยัดไม่ยอมเลิกละคือขึ้นต่อใหม่กูก็ไปจับต่อแต่ที่มึงจะไปหากินอย่างอื่นนะแต่ตูนทุกตอนจึงเริ่มตรงจุดเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกคือไล่จับกันใหม่เพราะล้มเหลวตลอดไม่เคยจับได้แถมโคโยเต้จับตัวฟรีต่างหากเป็นการ์ตูนชุดที่รุนแรงมากแต่ก็เป็นที่นิยมมากในอเมริกานะครับเพราะเข้าใจง่ายไม่มีบททั้งนั้นผมพาท่านทั้งหลายไปดูการ์ตูนเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะมันเป็นอุปมาอุปไมยกับวิกฤตของความพยายามเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนการเมืองของคริสต์ศตวรรษที่20และ21ถ้าเราคิดถึงเจ้าล้มตัวนั้นนะครับรู้รันเนอร์ว่าเป็นอุดมคติพระศรีอานเป็นโครงการเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้นปฏิรูปสังคมให้เป็นประชาธิปไตยอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เขาพูดกันเนี่ยว่ามันเหมือนเจ้าม็อบตัวนั้นแหละส่วนเจ้าหมาป่าโคโยเต้เนี่ยก็คือคนทั้งหลายที่อยากจะทำโปรเจกต์เหล่านั้นนะอยากจะทำโครงการเหล่านั้นให้สำเร็จในรอบ200ปีที่ผ่านมามนุษย์ระดมใช้สารพัดเทคโนโลยีและใช้ความรุนแรงอย่างยิ่งเพื่อบรรลุอุดมคติโครงการเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นโครงการคอมมิวนิสต์โครงการเสรีประชาธิปไตยโครงการอาณาจักรไรที่3ของฮิตเลอร์วงไพบูลย์มหาเอเชียบูรพาของญี่ปุ่นตอนสงครามโลกครั้งที่2กัมพูชาประชาธิปไตยของเขมรแดงอวสานแห่งประวัติศาสตร์ของอเมริกาหรือโลกาภิวัตน์นะครับอันนี้คือเรื่องที่เกิดในคริสต์ศตวรรษที่แล้วถ้าในคริสต์ศตวรรษปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ปี2001เป็นต้นมาก็คือชาติอิรักใหม่ที่สร้างโดยจักรวรรดิอเมริกันรัฐคอลิฟะนะครับรัฐที่ไอซิสพยายามสร้างขึ้นเรื่องอิสลามเดอะไชน่าดรีมเฮียสีสร้างอยู่นะฮะทูเมกอเมริกาเฟลด์อีกเกมนะฮะประธานาธิบดีทรัมป์สร้างอยู่รถแบบคืนความสุขท่านสุขยังนะฮะแล้วตำรวจปฏิรูปเป็นปฏิรูปยังนะฮะยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคือได้ไหมครับร้อยกว่าปีที่ผ่านมามันมีโครงการแบบมหาศาลเกิดขึ้นนะลงทุนลงแรงทั้งเทคโนโลยีชีวิตผู้คนเลื่อนเนื้อมหาศาลแล้วก็มีผู้นำทั้งหลายที่บอกผมจะวิ่งไล่จับโครงการเหล่านี้จะจับให้ได้จะสร้างมันเกิดขึ้นได้ผลคืออันนี้คือค่ายกุลักในสวีเดนคอมมิวนิสต์นะครับคือ the holocaust การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวหลายล้านคนของนาซีเยอรมันคือทางรถไฟสายโมรณะข้ามสะพานแม่น้ำแควนะครับในตอนสงครามโลกครั้งที่2ของญี่ปุ่นคือทุกตูสแสลงนะที่สังหารฝ่ายเห็นค้านทางการเมืองของเขมรแดงคือคุกอบูกรอิบที่อเมริกาไว้ขังชาวอิรักที่ไม่เห็นด้วยกับตนคือคุกกวนตานาโมเบที่อเมริกาไว้ขังกลุ่มที่อเมริกาถือว่าเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วก็คือไอซิสกระดูกเยอะมากมีโครงการใหญ่เหมือนRoad Runnerมีโคโยเต้ก็คือมนุษย์ที่พยายามจะวิ่งไล่ตามมันทำให้อยากจับมันให้ได้ทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้อันนั้นคือผล
งั้นข้อสรุปของคิดศตวรรษที่20นะครับเลยมาถึงศตวรรษปัจจุบันคือความพยายามของมนุษย์ที่จะเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้นเราแต่จะลงเอยเป็นความเลวร้ายบัดซบหลักสองประการกำกับพฤติกรรมของมนุษย์คือความวิปริตกับความเลวเปล่าหลักความวิปริตประกันว่าเจตนาดีย่อมจะเข้าทางไปลงนรกแต่ความพยายามที่จะทำให้โลกนี้ดีขึ้นดังแต่จะทำมันเลวร้ายลงไปอีกส่วนหลักความเลวเปล่านั้นให้ความมั่นใจว่าถนนทุกสายที่ติดป้ายว่าความก้าวหน้าหรือการปฏิรูปย่อมไม่นำพาไปที่ไหนเลยสักแห่งมีแต่วิ่งหายลับไปในผืนทรายแผนที่ใดบ่งชี้เป็นอื่นแผนที่นั้นย่อมไม่ใช่ของโลกใบนี้คือคนที่คิดแล้วก็ประมวลหลักเหล่านี้เนี่ยนะครับก็โดนนักปรัชญาฝรั่งเศสที่ชื่ออแลงบาดิวนะครับแล้วหลังจากแกคิดเรื่องนี้นะฮะว่าเนี่ยมนุษย์พยายามจะมีโครงการใหญ่โตสุดปรารถนามนุษย์รันเนอร์มนุษย์เป็นโคโยเต้วิ่งไล่จับมันตลอดแล้วไม่เคยจับได้ซึ่งเปลี่ยนชีวิตมนุษย์ใช้เทคโนโลยีไปมหาศาลไม่เคยทำสำเร็จทันทีข้อสรุปของแกเนี่ยผมฟังแล้วผมตกใจมากแกบอกว่า the 20th century did not take place คิดแต่ว่าที่20ไม่เคยเกิดขึ้นเพราะตอนต้นกับตอนจบเหลือเปล่าคุณเริ่มต้นไล่จับคุณจบคุณจับไม่ได้เริ่มต้นใหม่หมดเหมือนกันคือถ้าเกิด the 20th century did not take place เนี่ย the constitutional referendum ก็ did not take place นะครับแล้วก็ Thai democracyก็ did not take place either คราวนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับวิทยาพลฉบับผมก็ที่ว่าเกี่ยวนะที่ผมจะเอาล่าตาเป็นการ์ตูนรุ่นนี้นะครับแต่ว่าคราวนี้เราคิดถึงในแง่ของแบบอย่างการศึกษาวิจัยทางการเมืองวัฒนธรรมนะครับคืออยากจะมองมันในฐานะที่ผู้วิจัยประวัตินาถือว่านี่เป็นการศึกษาการเมืองวัฒนธรรมของการออกเสียงประชามติร่างมูล2559คือผมคิดว่าผมคงพอจะพูดเรื่องนี้ได้บ้างเพราะว่าผมก็เป็นคนแรกๆที่พยายามจะศึกษาวิจัยทางการเมืองวัฒนธรรมเกี่ยวกับเมืองไทยนะครับแล้วก็คำว่าการเมืองวัฒนธรรมก็ดีคำว่าปัญญาชนสาธารณะก็ดีคำว่าอำนาจนำก็ดีเนี่ยผมเป็นคนบัญญัติขึ้นมาเองเมื่อประมาณทศวรรษที่2530แต่คือณถึงวันนี้ก็30ปีแล้วนะครับดังนั้นแบบตอนนั้นผมนึกอยากจะสร้างงานวิจัยทำตรงนี้ขึ้นมานะครับที่เกี่ยวพันกับการเมืองวัฒนธรรมเกี่ยวพันกับปัญญาชนสาธารณะเกี่ยวพันกับเรื่องการนำนะแล้วตอนนี้มันมีงานเล่มนี้ขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นไงนะครับผมคิดว่านี้นะผมคิดว่าผลเล่มนี้เป็นแบบอย่างของการศึกษาวิจัยทางการเมืองวัฒนธรรมเกี่ยวกับปรากฏการณ์การเมืองที่ใหญ่ระดับชาติการลงประชามติมันทำทั่วประเทศที่เพิ่งจบไปจบสิ้นไปสดๆร้อนๆปีเดียวมันเพิ่งจบปี2559นะวิทยาบัณฑ์ฉบับนี้เนี่ยสำเร็จในปีการศึกษา2560นะครับว่าถ้าคุณจะทำเรื่องนี้ปรากฏการณ์การเมืองใหญ่ระดับชาติแล้วเพิ่งจบไปสดๆร้อนๆเนี่ยคุณจะทำยังไงแล้วคุณต้องทำอะไรบ้างนะครับคือที่ผมพูดนี้เพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่เคยมีการศึกษาเรื่องการเมืองวัฒนธรรมเช่นอื่นๆในเมืองไทยมีนะฮะอย่างเช่นผมพยายามทำวิทยุพลเป็นเอกเรื่อง Commodifying Marxism อาจารย์ประจักษ์ทำช่วงก่อน14ตุลาเรื่องและแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏหรืออาจารย์กนกรัตน์ตังจุฬาทำเรื่อง The Rise of the Octobist นะครับการพังงาดขึ้นของคนเดือนตุลาแต่นึกออกไหมครับผมนึกถึงงานเหล่านี้เนี่ยงานของผมทำเกี่ยวกับปัญญาชนหลังสงครามโลกครั้งที่สองงานอาจารย์ประจักษ์ทำเกี่ยวกับปัญญาชนก่อน14ตุลางานอาจารย์กนกรัตน์ทำปัญญาชนที่ออกจากป่าซึ่งมีบทบาทประมาณช่วง10กว่าปีที่ผ่านมามันเล่าเหตุการณ์ที่จบไปเป็นเวลานานพอควรแล้วนะเรื่องมันจบไปนานพอควรแล้วข้อมูลมันนิ่งมันค่อนข้างแน่นอนแล้วนะครับแล้วจับกลุ่มขบวนการเฉพาะเจาะจงขึ้นกลุ่มคนเดือนตุลากลุ่มปัญญาชนก่อน14ตุลาที่ทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้นะมากกว่าปรากฏการณ์การเมืองใหญ่ระดับชาติเช่นการลงประชามตินะซึ่งแบบมันกว้างไพศาลมากและเพิ่งจบไปปีเดียวนะครับมันทำไม่ง่ายนะคือเรื่องใหญ่ขนาดนั้นจะลาดเส้นของการทำอยู่ในกรอบไหนจะจุดค้นข้อมูลตรงไหนเริ่มค้นข้อมูลตรงไหนแล้วคุณจะแบบไม่ได้ใช้ข้อมูลที่ได้มาไงในช่วงเวลาหลังจากเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นแค่ปีเดียวนะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นตัวอย่างและใครคิดจะทำในตำแหน่งนี้นะครับปรากฏการณ์การเมืองที่ใหญ่ระดับชาติและมันเพิ่งจบสดๆร้อนๆนี่ควรจะดูวิธีการของคุณทนายการนะครับที่ผมคิดว่าคุณทนายการทำได้เนี่ยมีปัจจัยที่เป็นคุณจำนวนหนึ่งนะซึ่งคุณทนายการเลือกใช้คือกรอบแนวคิดทฤษฎีที่คุณทนายการเลือกเนี่ยกว้างขวางครอบคลุมพอสมควรพลิกแปลงยืดหยุ่นพอสมควรพอที่จะรองรับปรากฏการณ์ได้นะซึ่งก็คือแนวคิดทฤษฎีที่คุณทนายการเอามาจากกรัมชีนะครับ
คุณธนาธรมีความเข้าใจพอควรเกี่ยวกับพื้นฐานมรดกวาทกรรมการเมืองไทยในแง่ไวยากรณ์ในแง่สนามพลังแปลว่าอะไรแปลว่าเนี่ยจะทำเรื่องการเมืองวัฒนธรรมปัจจุบันคุณต้องรู้เรื่องการเมืองวัฒนธรรมในอดีตเพราะมันเกี่ยวโยงกันจะรู้เรื่องการเมืองวัฒนธรรมปัจจุบันได้ต้องรู้ว่าอะไรคือไวยากรณ์การคิดเรื่องการเมืองวัฒนธรรมไทยอะไรคือไวยากรณ์การคิดเรื่องความเป็นไทยอะไรคือไวยากรณ์การคิดเรื่องประชาธิปไตยไทยผมใช้ความหมายกรรมมากจริงๆนะครับมันมีกรรมมากกำกับอาการพูดเรื่องนี้นะไม่งั้นมันคงไม่มีคำพูดประเภทไม่รักพ่อไปจากที่นี่ซะแสดงว่าบางคนทำผิดกรรมมากนึกออกไหมอยู่ที่นี่ไม่ได้อย่างเงี้ยนะมีสนามพลังนะสนามพลังแปลว่า invisible barrier คือเขตห้ามเข้าทางความคิดนะประเทศไทยเรามีเขตห้ามเข้าทางความคิดถ้าคุณเข้าไปในเขตนี้คุณสวยอ่ะนะคือจะทำเรื่องการเมืองวัฒนธรรมในปัจจุบันได้คุณต้องเข้าใจมรดกการเมืองวัฒนธรรมที่สังคมไทยรับทอดมานะซึ่งจะเป็นเรื่องราชาชาตินิยมประชาธิปไตยแบบไทยอุดมการณ์ชาติไทยความเป็นไทยก็แล้วแต่ซึ่งผมคิดว่าคุณทางการแสดงให้เห็นว่ารู้พอสมควรนะครับนอกจากนี้ยังมีอย่างอื่นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเรียนแบบยากนะครับก็คือคุณทางการเผอิญเป็นนักข่าวอาชีพมาแต่ก่อนดังนั้นจะมีทักษะที่ฝึกมาจากการทำงานอาชีพของตัวในการเกาะติดข่าวสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีทักษะในการลงภาคสนามไปหาข่าวกับผู้คนเนี่ยมีตาคมมีหูไวในการจับนัยยะการเมืองของคำความหมายความคิดหรือวาทกรรมนะครับคือมันฟังนานจนต้องเสาอากาศมันขึ้นเนี่ยเหมือนมนุษย์ดาวอังคารเนี่ยตอนที่จริงคนพูดการเมืองเสาอากาศขึ้นอื้อมันจับนะนี่มันไม่การเมืองนี่หว่าเลยนะซึ่งอันนี้เพิ่มคุณธรรมการมีนะครับเกาะติดกลุ่มประชาชนนักเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องนะครับ7-8กลุ่มที่คุณธรรมการก็ไปเกาะติดประมูลสรุปสังเกตอย่างกระชับเป็นระบบข้อมูลมหาศาลนะคือฐานข้อมูลทั้งหมดที่คุณธรรมการใช้เนี่ยมหาศาลแกทำให้มันกระชับแล้วอ่านแล้วแบบแล้วเข้าใจมันได้อย่างสบายใจซึ่งอันนี้เป็นทักษะที่ไม่ง่ายนะไม่ใช่เรื่องแค่ย่อความเท่านั้นเนี่ยคุณต้องรู้อะไรสำคัญและอะไรไม่สำคัญที่ความสามารถที่สำคัญที่สุดในการหาข้อมูลข่าวสารและอ่านหนังสือทุกวันนี้คือต้องรู้ว่าไม่อ่านอะไรบ้างคือต้องรู้ว่าต้องตัดหาอะไรจริงบ้างไม่ใช่ว่าต้องอ่านอะไรบ้างต้องเก็บอะไรบ้างเยอะแยะชิบหายทักษะที่สำคัญกว่าคือต้องไม่อ่านอะไรบ้างต้องตัดอะไรจริงบ้างซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ฝึกขึ้นมาได้จากการทำข่าวอยู่นานนะครับที่จำเป็นใช้กราฟิกช่วยนะครับแล้วมันใช้พลังมากนะครับเวลาคุณแบบจะสรุป305หน้าให้มันเหลือประมาณ10หน้าเนี่ยคุณต้องใช้พลังสมองเยอะเครียดมากปวดหัวนะครับแต่ว่าก็เนี่ยทำให้เรื่องที่มันยืดยาวยืดเยอะซับซ้อนกลายเป็นกระชับชัดเจนเข้าใจง่ายนะครับนอกจากนี้ในฐานะคนอ่านนี่ผมก็ไม่มากเด่นเท่ากับอาจารย์ท่านอื่นหรอกครับแต่ว่าผมก็อ่านมาจำนวนหนึ่งนะครับที่ผมก็ไปเป็นกรรมการเป็นที่ปรึกษาภาษาดีนะภาษาคุณในการเรียบง่ายไหลลื่นแล้วมันมากกว่าภาษาดีอ่ะคือผู้เขียนตั้งใจเขียนไม่ให้เป็นวิญญาณิพนธ์หรือให้เป็นมากกว่าวิญญาณิพนธ์น่ะคือบรรจงตั้งใจให้มีศิลปะจังหวะขั้นตอนคิดถึงวิญญาณิพนธ์ทั้งฉบับเป็นหนังสือเล่มไม่ค่อยมีใครคิดถึงวิญญาณิพนธ์ทั้งฉบับเป็นหนังสือเล่มนะครับคิดถึงมันแบบวันนี้กูได้หน้าหนึ่งหรือย่อหน้าหนึ่งก็บุญไปหาอะไรอย่างนี้แล้วไปส่งนะดังนั้นเขียนหน้าต่อหน้าหากินวันต่อวันนะแต่คุณพระไทยกาเนี่ยคิดถึงมันเป็นทั้งเล่มเหมือนแต่งนิยายดังนั้นวางเพราะว่ากักเอาไว้กันยังไม่ปล่อยกันเนี่ยข้อมูลตรงนี้หรือตัวแสดงตัวนี้สำคัญยังไม่บอกผู้อ่านกักไว้กันรอถึงบทสองค่อยปล่อยหรือรอถึงตอนจบค่อยปล่อยคือผมมาเข้าใจหลังจากผมอ่านมันจบนะฮะระหว่างที่ผมอ่านไปในบทสองอ่ะผมงุนงิดอ่ะอะไรวะนะแล้วแกชอบปล่อยคำคมกับเช่นคสช.ได้สร้างบริบทขึ้นบริบทหาอะไรก็สั้นอย่างนี้ล้อมมันคอนเทกต์มันอยู่มันล้อมเทกต์ใช้คำเทศโดยไม่เข้าใจเปล่าเออนะนึกตำหนิขีดเส้นแดงไว้นะฮะคือเนี่ยมันจะเจอข้อความตรงนี้เนี่ยซึ่งกว่าผมจะเข้าใจชิบหายอีเข้าใจวะเนี่ยคือตอนจบไปอ่านตอนจบชิบหายอีเข้าใจอีกักไว้อ่ะอีกักไว้มันเหมือนกับนิยายมันต้องมีไคลแม็กซ์นะคนเขียนวิทยาพลเดิมถ้ามันมีการแบ่งแบบนิยายนี่ก็หาไม่ได้ง่ายนะฮะและมีกำนำทิ้งให้คุมเครือสงสัยประมวลระดมข้อมูลข้อเท็จจริงมาแสดงอย่างหนักแน่นชัดเจนนะครับคือภาษาอังกฤษเรียกว่ามาเชลอ่ะก็คือมาเชลดาต้าคื
พาเดินแถวกระบวนออกมาให้เราเห็นว่าข้อมูลมันพาไปสู่ข้อสรุปที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ชักจูงผู้อ่านให้เดินตามไปอย่างไว้เนื้อเชื่อใจอันนี้ก็พูดยากนะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าอ่านไปสักพักเนี่ยเราไว้ใจผู้เขียนและผู้หาข้อมูลว่าเขาได้ผ่านการแกะกรองคัดสรรและปรับให้เป็นระบบเราค่อนข้างมั่นใจว่าเขาไม่โกงและไม่เบี้ยวเราแล้วเราก็เดินตามบรรดาข้อมูลที่เขาวางไปนะครับแล้วเก็บข้อสรุปได้คลี่เปิดออกมาตอนท้ายเกือบจะที่สุดอย่างมีพลังแต่นั้นมันเหมือนนิยายมากมันมีพัซเซิลมีปริศนามีซัสเพนส์มีแบบตุบตับตุบตับอะไรเกิดขึ้นมีช็อกกิ้งใครมาติดคอนคลูชันนะครับไปถึงตอนจบทำไมไม่บอกเราแต่ต้นทำไมไม่บอกเราแต่ต้นคนอื่นเขาบอกตั้งแต่หน้าแรกแล้วนะโอเคเรามาถึงสรุปข้อความรุ่มหลักของวันนี้บนนะครับสั้นมากแล้วผมก็คือเรื่องสำคัญที่สุดก็คือ Constitution ไม่ใช่แล้วมันก็ไม่ใช่ Referendum ด้วยนะฮะคือผมเป็นเห็บเป็นเกาะแล้วผมตรวจออกมาแต่ที่ผมสนใจและที่ผมมาทำให้ง่ายขึ้นถ้ารัฐธรรมนูญหมายถึงตัวบทเนื้อหามันจะเป็นกี่ร้อยมาตราก็แล้วแต่เรื่องสำคัญที่สุดที่ชี้ขาดการลงประชามติรัฐธรรมนูญไม่ใช่ตัวรัฐธรรมนูญไม่ใช่เนื้อหารัฐธรรมนูญแต่คือบริบทที่ล้อมการลงประชามติพูดง่ายเขาโหวตเอาไม่ใช่เขาชอบ300กว่ามาตรานั้นไม่ใช่เขาอ่านมันแล้วเข้าใจเขาโหวตให้มันเพราะเขากลัวและที่เขากลัวเพราะคุณทำให้เขากลัวดังนั้นมันไม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเลยมันไม่เป็นเรื่องของตัวบทยุทธศาสตร์รัฐธรรมนูญมันเป็นบริบทของความกลัวเป็นคอนเท็กซ์ซอฟต์แวร์ต่างหากเรื่องของการลงประชามติรัฐธรรมนูญไม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญมันเป็นเรื่องของบริบทความกลัวที่ล้อมรัฐธรรมนูญนะครับมันเป็นอิทธิพลของบริบทที่ถูกสร้างขึ้นเหนือกว่าเนื้อหารัฐธรรมนูญต่อผู้ลงคะแนนทั้งหลายซึ่งเบื่อความแตกแยกทางการเมืองก็ต้องเข้าใจนะครับเราพาประเทศเราผู้รับชาติทั้งสองฝั่งเนี่ยใส่ใจเสื่อมเนี่ยพาประเทศไทยเดินผ่านความแตกแยกทางการเมืองประเทศปิดประเทศปิดกรุงเทพปิดราชประสงค์ปิดทำเนียบเนี่ยมา10 ปีอ่ะมันเหนื่อยนะฮะประเทศไทยเหนื่อยคนรู้สึกเบื่อความขัดแย้งทางการเมืองไม่อยากกลับไปสู่วงวนเก่าๆดังนั้นแบบลุงเนี่ยนะร้องเพลงก็นี่ฮะแต่ไม่อยากจะกลับไปอ่ะเข้าใจไหมไอ้นั่นมันแบบมันหลอนนะฮะดังนั้นลุงก็ลงตัวว่านะคือไม่อยากกลับสู่วงวนเก่าๆนะฮะตัวแรกแล้วมันเองเนี่ยถูกทำอะไรถูกคัดเลือกถูกอินดิบเหมือนประธานที่การก็เป็นอินดิบถูกคันเขตคือทำให้สร้างลมทำให้ถดจู่ลงถูก reduce ถูกลดทอนผ่าน selective communication ผ่านการสื่อสารแบบเลื่อนสันคือสื่อสารเป็นจุดๆคือแกคิดได้ไงมหัศจรรย์นะคนที่ล่างไอ้รับดูทั้งฉบับเนี่ยเราจะไม่บอกคุณหรอกว่าคุณจะโหวตเอาอะไรเราจะบอกคุณเป็นจุดๆเป็นจุดที่คุณแฟนเราจะชอบแล้วคุณก็เลยเลือกทั้งเล่มโดยที่คุณก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยมมันไปกันจุดอ่ะมันมีตั้งหลายจุดที่เขาไม่พูดเลยฮะนะก็ได้ไอ้เจ้าตระหนักถึงความกลัวอะไรกลัวอดีตคือกลัวไม่อยากกลับไปสิบปีที่วุ่นวายที่ผ่านมากลัวม็อบและกลัวทักษิณดังนั้นแบบไม่ได้พูดเรื่องเนื้อหารัฐธรรมนูญเท่าไหร่หรอกถ้าไม่ได้พูดที่สำคัญนั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดพูดเรื่องทักษิณพูดเรื่องอดีตความวุ่นวายสิบปีแล้วเอาบริบทนี้มาล้อมบีบคนนะครับให้ในที่สุดไม่มีทางเลือกอื่นก็คือก็จะหนีจากนั่นจริงเปล่าก็ไม่รู้นะโหวตให้มันดังนั้นมันไม่ใช่โหวตให้กับตัวบทหรือเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญครับไม่ใช่แล้วมันเป็นการลงประชามติหรือเปล่าคือผู้เขียนเนี่ย ใช้คำที่น่าสนใจมากก็คือแบบมันทำให้การลงประชามติกลายเป็นอื่นคือเมื่อเราไปซื้อของฮะแล้วเราเรียกว่าที่เราซื้อเนี่ยมันเป็นแบบหน้ากากกันไวรัสโคโรนานะแล้วเราสูดเข้าไปเนี่ยชิบหายกันฝุ่นยังไม่ได้เลยฝุ่นมันติดปากกันไปหมดเนี่ยแม้ของที่เราซื้อมากลายเป็นอื่นนะข้อเสนอข้อสรุปของตัวผู้ทำวิจัยเนี่ยบอกว่าไอ้ตัวประชามติมันกลายเป็นอื่นคือมันไม่ใช่เป็นประชามตินะครับคือถ้าพูดถึงสุภาพหน่อยคือมันเป็นประชามติที่ถูกควบคุมมันไม่ใช่ประชามติอิสระเป็นประชามติที่ส่งเสริมผู้ที่กลุ่มอำนาจอยู่แล้วให้มีอำนาจอย่างนั้นมันกดยิ่งขึ้นนะครับแต่คือประชามติแทนที่เป็นพื้นที่ของการใช้ประชาธิปไตยทางตรงโดยประชาชนเองเพื่อให้ประชาชนพิจารณาตัดสินใจว่าจะรับรัฐธรรมนูญหรือไม่รับรัฐธรรมนูญมันกลายเป็นอื่นมันกลายเป็นอะไรมันกลายเป็นสนามวัดกระแสนิยมนายกประยุทธ์มันกลายเป็นเวทีสร้างความชอบธรรมให้รัฐบาลทหารมันกลายเป็นกระบวนการสร้างความสงบมั่นคงให้ชาติ
ชื่อคุณทอมน่ะดูจากก้าวไปโลกมันเหมือนการลงประชามติคุณเดินเดินคุณไปติ๊กติ๊กชื่อแล้วคุณก็แบบไปเหยียบเอาบัตรไปเสียบแต่ผลของมันเนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นน่ะผลของมันที่สำคัญกว่านั้นคือมันวัดว่าคนชอบประยุทธ์มากน้อยแค่ไหนมันทำให้รัฐบาลทหารชอบทำมันสร้างความสงบมั่นคงให้กับชาติประชามติไม่ใช่ประชามติก็ถามตรงๆไงถ้าคุณบอกมันเป็นประชามติก็ต้องรู้ว่าเขาเลือกอะไรเขารู้เหรอเราดูทั้งฉบับเขารู้เลยเขารู้เป็นจุดๆแล้วเขาเลือกเขากลัวนะครับแล้วก็อย่างที่ตะกี้ท่านผู้วิจัยก็อ้างอีกมาแล้วนะครับคนที่พูดความจริงคือคนที่เราไม่คิดว่าท่านจะพูดประธานโทษทีนะครับผมก็หลุดปากไปเนี่ยคนที่บอกว่าพูดอะไรอย่าเป็นเท็จอย่าคมคูอย่าอะไรนี่นะแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์ผ่านพ้นไปท่านก็แบบว่าดวงตาเห็นธรรมด้วยสติอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเป็นคนจับที่ทำนะท่านคนจับประชามติบอกว่าที่ตัวเองจับนั้นมันไม่ใช่ประชามติไม่ก้อนคือไม่ใช่เราอยู่ข้างนอกนะเราไม่ใช่คนจับเนี่ยเราแค่เป็นคนไปโหวตไอ้คนจับเองบอกมันไม่ใช่ประชามติแต่มันคือการสร้างความชอบทำให้กับรัฐมนูลทั้งหมดถามมันนี่หลายคนก็ยังงงๆกับรัฐมนูลงงกับไอ้ที่เราไปโบสเลือกเนี่ยนะแม้กระทั่งผมเองในแวดวงก็ยังรู้สึกว่ามีประโยชน์นี้ด้วยนะอ้าวชิบหายมันรู้มันจะรู้ว่ามันเป็นกองจัดนะมีข้อความนี้ด้วยหรือมีวัดนี้ด้วยหรือตายหาแล้วตอนที่กูลงไปเลยกูไม่รู้ว่ามีวัดนี้คือมันมีสิ่งใหม่ๆซ่อนอยู่ในน้ำมันปรากฏออกมาได้ตลอดเวลาชิบหายแล้วมันเหมือนแบบผีจูอ่อนนะนะคือวันที่ขึ้นมันโผล่มีตัวโผล่มีตัวนะยังไม่รู้มีผีอะไรหลบอยู่ในนี้บ้างคือทำให้รู้สึกว่าไม่ชินแต่มันไม่ใช่รัฐนูนอ่ะที่เราโหวตรับไปอ่ะมันไม่ใช่ประชามติด้วยนะที่เราทำไม่ใช่การลงประชามติมันอาจจะเป็นมติลงประชาคือมีมติที่ฟอร์มมาเรียบร้อยแล้วเราเอามาลงให้ประชาชนดังนั้นประเมินเข้าอย่างในบทฉบับนี้นะครับคือผมคิดขึ้นมาระหว่างที่อ่านเนี่ยซีเรียสเรื่องเลยเนี่ยก็คือแต่ไม่ต้องมีข่าวว่าในที่สุดสภาผู้แทนราษฎรฟอร์มคณะกรรมการขึ้นมาที่ว่าจะพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่ามันมีค่ามากพอที่ผมอยากจะให้เป็นหนังสือต้องอ่านสำหรับคณะกรรมการที่กำลังจะแก้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ทุกคนคุณจะได้รู้ว่าไอ้ของที่คุณกำลังศึกษาจะแก้เนี่ยมันมาอย่างไรมันถูกทำยังไงมันแปลงไปยังไงแล้วถ้าไม่อ่านเนี่ยผมคิดว่าคุณไม่รู้เลยว่าไอ้ที่มาตกมาถึงมือคุณและคุณเรียนศึกษาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันทำอะไรกับสังคมใจที่ผ่านมานะครับต่อจากผมมีเวลาเท่าไหร่โอเคนะงั้นผมจะอย่างนี้นะครับคือเรื่องคิดเพิ่มเติมเนี่ยผมคิดมาสี่เรื่องนะครับอันที่หนึ่งท่านฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรนะครับคือผมคิดคุยกับนักวิชาการด้วยกันโครงสร้างสมมาตรโครงสร้างที่ไม่เท่าเทียมกันโครงสร้างที่มันตะแคงของรัฐกับประชาชนกรมทุนนิยมภายใต้กสช.สัญญาศาสตร์ของการประเทศไทยโครงสร้างความรู้สึกที่เปลี่ยนไปของสังคมไทยคุณรู้ประการยิ่งใหญ่ที่สุดของระบอบทักษิณต่อสังคมทุนนิยมไทยนะคือผมขอพูดเฉพาะข้อแรกนะครับเพราะเวลาที่จำกัดนะครับคือนี่คือผังตารางของผู้วิจัยที่นำเสนอขึ้นมานะครับตะกี้ถ้าตามดูผู้วิจัยเสนอเราเห็นเป็นผังแล้วเป็นการแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยนะครับทั้งนี้ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานไว้ว่ากระบวนการออกเสียงประชามติถูกใช้เป็นเครื่องมือของกลุ่มชนชั้นนำผู้มีอำนาจในการสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐนูนโดยอาศัยการใช้อำนาจบังคับในพื้นที่สังคมการเมืองคู่กับการสร้างความยินยอมพร้อมใจในพื้นที่ประชาสังคมประโยชน์ที่สำคัญก็คือใช้อำนาจบังคับในพื้นที่สังคมการเมืองคู่กับการสร้างความยินยอมพร้อมใจในพื้นที่ประชาสังคมหลังจากนั้นผู้วิจัยก็ทำแผนผังให้เราดูนะครับว่าผู้ปกครองทำแบบนี้แล้วก็ผู้นำทำแบบนี้นะครับโดยแบบนี้เห็นว่าผู้ปกครองก็ใช้พื้นที่การเมืองใช้ได้นะครับในพื้นที่การผู้ปกครองในพื้นที่ประชาสังคมจะสร้างความมีอยู่ของใจแล้วก็มาทำซ้ำในผู้นำความคิดอื่นๆนะครับว่าพื้นที่การเมืองก็ใช้อำนาจนะครับพื้นที่ประชาสังคมสร้างความมีอยู่ของใจกันอันแรกเลยนะครับผมคิดว่าแม้แต่ในตัววิธีผลของผู้วิจัยอย่างเนี้ยผู้วิจัยไม่ได้ทำแบบนี้ไม่จริงอะว่านักเรียนใส่เกลือจนพอโดนบังเรียนบังคับในเรื่องการเมืองนะแกถูกบังคับมากกว่าดังนั้นอันนี้มันไม่จริงแล้วมันผมคิดเป็นความพลาดทางทฤษฎีลืมมันที่ไปซะดังนั้นแบบวิธีคิดพื้นฐานของผู้วิจัยก็คือว่าพื้นที่การเมืองใช้อำนาจบังคับพื้นที่ประชาสังคมสร้างความยอมรับใจดังนั้นถ้ามันเขียนออกมาเนี่ยมันจะได้หน้าตาอย่างนี้นี่คือวิธีคิดซึ่ง
ผมคิดว่าวิธีคิดแบบนี้ในแง่หนึ่งมันกว้างและมันครอบคลุมพอที่ผู้วิจัยจะศึกษาปรากฏการณ์การเมืองระดับชาติคิดแบ่งเป็นซีกขององค์การมือพลเรือนสันติหรือรัฐกับประชาสังคมนะครับแล้วก็บอกว่าการใช้อำนาจรัฐอยู่ในสังคมการเมืองหรือรัฐแต่การชักสร้างความยินยอมพร้อมใจอยู่ในประชาสังคมอันนี้คือฐานความเข้าใจที่ผู้วิจัยเอามาจากกรรมชี้ฉบับประเด็นของผมซึ่งไม่ได้ทำให้ผมวิจัยเปลี่ยนนะครับแต่ว่ามันอย่างนี้นะฮะกรรมชี้เขียนหนังสือเขียนวิเคราะห์เรื่องรัฐกับประชาสังคมเนี่ยตอนอยู่ในคุกนะครับแล้วแกติดคุกอยู่นานแล้วแกก็ไม่ค่อยมีกระดาษเขียนด้วยแล้วประเด็นผู้คุมก็มาแล้วแกไม่ได้เขียนต่อเนื่องนะครับแกเขียนไปสักพักแกต้องเดินต้องแบบซ่อนกระดาษอะไรแบบนี้ดังนั้นวิธีคิดแกเกี่ยวกับไอ้ตารางที่เราเห็นตะกี้เนี่ยที่แบ่งสังคมทุนนิยมเป็นรัฐกับประชาสังคมเนี่ยมันวิวัฒน์และเปลี่ยนแปลงไปโอเวอร์ไทม์มันไม่ได้แบบคิดออกทีเดียวเจ๋งก็ไม่กูคิดออกไอ้ชิบหายตอนนี้กูยึดแบบนี้ไม่เป็นไม่เหี้ยผ่านไปสักประมาณ2 3เดือน4 5เดือนไอ้ที่กูคิดถูกป่ะวะแล้วก็ไปเปลี่ยนแบบแต่นั้นเวอร์ชั่นที่ผู้วิจัยเอามาเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นต้นๆนะครับซึ่งมีประโยชน์ก็มันอยู่แต่มีข้อจำกัดนะครับและอันนี้เป็นงานเขียนของเบรียนเดอร์สันซึ่งเป็นน้องชายของกูเป็นนะครับที่แอนติโนมีสับแอนติโนกรัมชีก็คือความขัดแย้งในความคิดของกรัมชีที่เกิดจากเงื่อนไขที่แกสร้างงานเขียนของแกในคุกเนี่ยมันมีผลยังไงนะครับคือเราไม่ต้องเดินผ่านไปด้วยกันเลยนะครับเพราะว่ามันเสียเวลาแต่ว่าสรุปก็คือปรีเสนอว่าเอาเข้าจริงเนี่ยมันจะเป็นเมื่อเราเอาไปหลายเวอร์ชันที่กรัมชีคิดในโน้ตในพิซซ่าโน้ตพวกมันประกอบกันเวอร์ชันที่น่าจะเข้าท่าอย่างคือเป็นกล่าวคือในรัฐหรือสังคมการมีการใช้ทั้งอำนาจบังคับและสร้างความยินยอมพร้อมใจขณะที่ในประชาสังคมนั้นใช้สร้างความยินยอมพร้อมใจอย่างเดียวถ้าคนอยากสงสัยเรื่องนี้ก็ไปดูเวเบอร์ก่อนเวเบอร์นิยามรัฐว่าคือผู้ผูกขาดการใช้ความรุนแรงอย่างชอบธรรมในพื้นที่เป็นมณฑลอาณาเขตดังนั้นถ้าเราเข้าใจสังคมทุนนิยมแบบนี้ว่าแบ่งเป็นสังคมการเมืองซึ่งมันทำหน้าที่ทั้งบังคับและสร้างความยินยอมพร้อมใจและประชาสังคมซึ่งมันทำหน้าที่สร้างความยินยอมพร้อมใจเนี่ยจะเข้าใจข้อมูลของวิทยานิพนธ์ผู้วิจัยเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นมันไม่ได้เพียงแค่บังคับเนื้อรักคือแม่ไก่วิทยากรแม่ไก่ไอ้กูกอขอคอทั้งหลายเนี่ยมันไหลมาจากทางนี้ด้วยรักและสังคมการเมืองไม่ได้ทำแค่บังคับอย่างเดียวรัฐและสังคมการเมืองสร้างความเซนด้วยนะครับหรือพูดอีกอย่างก็คือว่ามันมีความอสมมาตรนะครับอสมมาตรในความหมายที่ว่าถ้าสังคมการเมืองและรัฐนั้นทำหน้าที่ทั้งโคเลชั่นกับความเซนขณะที่ประชาสังคมนั้นเป็นเวทีของความเซนอย่างเดียวนะครับคราวนี้ถ้าเราจะคิดเติมจากข้อมูลในวิทยากรของผู้เขียนก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้คสช.ก็คือผมหวังว่าท่านจะเห็นนะว่าผมพยายามทำอะไรอันนี้มันกลมๆเท่ากันใช่ไหมภายใต้คสช.เนี่ยมันเปลี่ยนพื้นที่รับในความมันบีบพื้นที่มันออกกฎหมายออกประกาศคำสั่งสารพัดฉบับเพื่อขยับพื้นที่รับซึ่งทำให้เขามีอำนาจในการบังคับกว้างขวางมากขึ้นแล้วกดพื้นที่ประชาสังคมให้เล็กลงคือพูดง่ายๆว่าโดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนข้อสรุปหรือข้อค้นพบของเรื่องที่บรรจุแบบนี้ถ้าใช้กรอบทฤษฎีเนี่ยจะเป็นประโยชน์ที่จะทำให้เข้าใจพลังในการอธิบายขึ้นเป็นประโยชน์ต่อตัวทฤษฎีที่จะใช้อธิบายมากขึ้นแค่นี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณอาจารย์เกษียณครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาก็ขอเชิญไปที่อาจารย์วิไลวันเลยนะครับก็30นาทีครับอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์คงพูด5นาทีอะไม่มีอะไรมากนะคะคือล่ะถ้าเกิดมองในมุมของมิติของอาจารย์เกษียณก็จะมองในเชิงรัฐศาสตร์นะคะแต่ด้วยความที่ตัวเองเป็นนักสื่อสารเนี่ยก็จะมองในมิติของนักสื่อสารนะคะเห็นด้วยกับอาจารย์เกษียณมากๆค่ะว่าวิทยานิพนธ์เล่มเนี่ยมันสมบูรณ์ด้วยข้อมูลอย่างมากอ่ะแล้วพอความสมบูรณ์ด้วยข้อมูลอย่างมากเนี่ยคิดว่านะคะมันสามารถที่ในหลายๆศาสตร์เนี่ยที่จะหยิบเอาไปแล้วต่อยอดตอนที่ตัวเองอ่านของคุณนายการเนี่ยคุณนายการส่งมาก็บอกอาจารย์มันเยอะมากเลยนะ300กว่าหน้าจะลำบากอาจารย์ไหมแต่ตอนที่คิดเหมือนกันกับตอนแรกๆที่อ่านรู้สึกซัฟเฟอร์ตอนบทที่2
รู้สึกซับเวอร์ตมุดที่2แล้วก็คิดว่ามันเอาเข้ามาทำไมเนี่ยมันน่าจะย่อให้มันเหลือสักมันประมาณ90หน้ามั้งมันน่าจะย่อให้เหลือสัก60หน้าก็ได้ไหมหรืออะไรหรือเอาไปใส่ที่ภาคผนวกไหมแต่ก็เข้าใจว่าตรงนั้นมันคือท้องเรื่องก่อนที่จะเข้าสู่ในบทที่3แต่พอตัวเองมาอ่านบทที่3สนุกมันมากด้วยเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องสื่อเพราะเราอ่านมันด้วยมิติของคนทำสื่อดังนั้นเนี่ยเราก็มีแล้วยังรู้สึกอยากจะมาต่อว่าเขาด้วยอ่ะในฐานะที่เขาเป็นคนทำสื่ออ่ะแต่เขามันมีร่องรอยของเรื่องสื่อเยอะมากในบทที่3โดยเฉพาะโจทย์นำคำถามวิจัยหลักเลยคือเรื่องการช่วงชิงความหมายที่มันใช้กลยุทธ์การสื่อสารเข้าไปช่วยเป็นเครื่องมือสำคัญเลยอ่ะแล้วเขาก็วิเคราะห์ออกมาได้เลยนะว่าแต่ละองค์กร5องค์กรเนาะในส่วนของมีอะไรบ้างแล้วก็ในฐานะผู้นำที่ไม่ใช่รัฐอ่ะใช้เครื่องมืออะไรบ้างแต่เรารู้สึกว่าเขาไม่ขยำอ่ะเขาไม่เห็นมันแต่เขาไม่ขยำมันเลยอ่ะเหมือนกับว่าเขาลืมรากเหง้าตัวเองในความเป็นนักสื่อสารแล้วอ่ะเออเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยเขาก็เหมือนกับคิดว่าเขากำลังสวมความเป็นนักรัฐศาสตร์เลยลืมความเป็นนักสื่อสารของตัวเองเลยอ่ะที่ในขณะที่เราเห็นนะเราเป็นนักสื่อสารเราเห็นแล้วรู้สึกเฮ้ยข้อมูลมันโคตรดีเลยอ่ะแล้วมันก็เห็นด้วยว่ารัฐก็มีความเชยอ่ะในการใช้สื่อที่แบบตั้งเดิมที่เชยแบบมากๆอ่ะเออแล้วก็เลยยังคิดไปถึงเลยนะว่าไอ้ที่30กว่าที่ไม่โหวตให้อ่ะมันคือคนรุ่นใหม่ไหมเออตัวเองคิดไปถึงอีกชั้นหนึ่งนะคะดังนั้นก็กลับมาค่ะว่ากลับมาเริ่มต้นว่าพออ่านเนี่ยเราก็มองว่ามันอยู่ที่ว่าเล่มเนี่ยเราอ่านแล้วเราได้อะไรกับมันน่ะเราเลิร์นนิ่งอะไรกับเล่มนี้แล้วที่สำคัญคือใครเป็นคนอ่านสำคัญนะอย่างเช่นพออาจารย์เกษียณอ่านในฐานะที่เป็นนักรักษาก็มองในมุมของกำชีแต่ในขณะที่เราเป็นนักสื่อสารที่เป็นนักสื่อสารขับเคลื่อนเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าทำไมโอไม่ใช้ Media and New Social Movement นะถ้าเกิดคุณใช้โซเชียลมูฟเมนต์เข้ามาแล้วมีเดียมันถูกใช้เป็นเครื่องมือยังไงมันจะเห็นอีกมิตินึงที่น่าสนใจคือน่าสนใจในมุมของความเป็นนักสื่อสารไงดังนั้นมันก็อยู่ที่ว่าเล่มเนี้ยมันมีประโยชน์อย่างมากว่าคนเอาไปอ่านแล้วอ่ะจะไปต่อยอดอะไรอย่างที่อาจารย์เกษียณว่าเพราะจริงๆแล้วตัวเองอ่ะจะต้องเขียนบรรณานิทัศน์รีวิวในเล่ม Journal ของคณะวารสารศาสตร์แล้วก็อาจารย์สมศุกร์บก.ก็มอบหมายว่าอ่ะแดงฉบับนี้เธอเขียนรีวิวหนังสือนะเราก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวกำลังจะไปวิพากษ์เล่มนี้เดี๋ยวจะเขียนเล่มนี้ให้เสร็จแล้วรู้ไหมว่าเมื่อคืนอ่านเสร็จจะแจ้งอาจารย์สมศุกร์ว่าขอไม่รีวิวแต่ขอจะเขียนบทความวิชาการโดยที่จะเอาแว่นของสื่อสารน่ะคือทำให้เรียบร้อยแล้วอะทำให้จนเสร็จเรียบร้อยแล้วอะเราแค่เอาแว่นเปลี่ยนแว่นจากแว่นกำชี่อ่ะเปลี่ยนอีกแว่นหนึ่งแว่นของนักสื่อสารในการขับเคลื่อนไปมองมันดีกว่าไหมเรียนคิดเลยว่ามันน่าจะเป็นบทความวิชาการได้อีกหนึ่งเรื่องอะค่ะนะคะตอนนี้กลับมาตรงที่ว่าสิ่งที่เห็นนะคะบอกตัวเองจะขอพูดเฉพาะในบทที่3ค่ะซึ่งคิดว่าบทที่3เป็นบทที่ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกดื่มด่ำแล้วก็ลงลึกไปกับมันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอ่านแล้วมันก็เรารู้สึกสนทนากับตัวหนังสือที่เราอ่านอยู่อะค่ะแล้วก็อย่างที่อาจารย์เกษียณว่าค่ะว่าสำคัญมากว่าเวลาที่เราอ่านเนอะเราจะเชื่อไหมเนอะความเป็นนักวิชาการของเราบางทีเราอ่านแล้วเราตั้งคำถามแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่เชื่อเรารู้สึกว่าเฮ้ยบางอันเราไม่เชื่อแต่ครั้งเนี้ยเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเราเชื่อด้วยความเป็นอย่างที่อาจารย์เกษียณเริ่มต้นมากับความเป็นตัวตนของเขากับการเป็นนักข่าวสายการเมืองที่ลงลึกในข้อมูลอ่ะดังนั้นมันเลยทำให้ข้อมูลมันสมบูรณ์อย่างมากและโดยเฉพาะกับบทที่3ที่ทำเรื่องการช่วงชิงความหมายใช่ไหมคะโดยที่มาให้เห็นเลยว่าในแต่ละคุณแบ่งเป็นสองส่วนเนาะคุณแบ่งเป็นสองส่วนขอกลับไปที่สไลด์ของคุณนายการใช่ไหมคะ
ไปที่เห็นสองส่วนมีแบบเป็นทำสองส่วนมีสรุปสองส่วนในสื่อสารใช่ค่ะแต่เอาไม่ก็ได้เอาเรื่องสื่อบุคคลก็ได้ที่ต้น500บุคคลอันนี้แหละอันนี้ก็ได้ค่ะในส่วนของดีไหมคะค่ะขอบคุณมากค่ะในส่วนของในบทที่3ค่ะเรื่องการช่วงชิงความหมายคุณรายการเขาแบ่งอย่างนี้ค่ะเขาแบ่งเป็น2ด้านการช่วงชิงระหว่างรัฐเนาะประกอบไปด้วย5องค์กรใช่ไหม5องค์กรแล้วก็ในส่วนของที่ไม่ใช่รัฐนะคะก็จะมีทั้งในส่วนของที่เป็นพรรคการเมืองเนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนของประชาชนเป็นคนรุ่นใหม่เป็นเยาวชนเป็นปัญญาชนต่างๆตรงนี้เราเห็นสิ่งที่ความเป็นนักสื่อสารเราเห็นเลยคะเราเห็น strategy เราเห็นกลยุทธ์ของการใช้สื่อเกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็พบว่าในงานของคุณรายการก็จ่าหัวสรุปย่อหน้าแรกเลยนะว่างานชิ้นนี้เนี่ยพบว่ามีการใช้สื่อบุคคลแล้วตอนที่คุณรายการเนี่ยนำเสนอพูดถึงเรื่องสื่อบุคคลหลายรอบมากแต่ในฐานะที่เราเป็นนักสื่อสารเราบอกว่าเอ้ยแล้วทำไมงานชิ้นนี้ไม่หยิบทฤษฎีคอนเซ็ปต์เรื่องสื่อบุคคลมาคุยกับมันสักหน่อยล่ะเรามีความรู้สึกว่าทหารถ้าเกิดเราดูจากหน้านี้ค่ะกลยุทธ์อันเนี้ยตอนที่ตัวเองอ่านตัวเองนึกถึงอะไรเลยรู้ไหมคะนึกถึงใน3จังหวัดชายแดนใต้ด้วยความที่ตัวเองทำงานอยู่ใน3จังหวัดชายแดนใต้มันมีการต่อสู้นะคะเรื่องการจัดการข้อมูลเยอะมากตัวทหารเข้าไปจัดการเยอะมากแล้วเราก็พบว่าวิธีการหนึ่งด้วยการที่เขาใช้ก็คือ IO แบบหนึ่งก็คือมีลักษณะของเป็นลักษณะของสื่อบุคคลอย่างนี้ค่ะแล้วก็ลงไปในชุมชนต่างๆซึ่งถ้าเกิดเรามองในอดีตมันจะเหมือนกับการให้ข้อมูลเนาะแต่จริงๆแล้วมันคือการพบพากันได้อีกแบบหนึ่งไหมดังนั้นตอนที่อ่านตรงเนี้ยของคุณรายการเนี่ยตัวเองก็นึกไปถึงเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเฮ้ยจริงๆมันใช้กลยุทธ์แบบเดียวกันไหมคุณทำไมคุณรายการไม่เอ๊ะกับตรงสิ่งนี้เลยอะในฐานะที่เป็นนักสื่อสารน่ะทำไมถึงใช้กลยุทธ์นี้ขึ้นมาแล้วก็ถึงแม้คุณรายการจะเคมสรุปเร็วแล้วว่าจะคุณรายการสรุปเร็วไปตั้งแต่ตอนต้นว่าล้มเหลวถ้าเกิดอ่านตรงเนี้ยในบทเนี้ยตั้งแต่หน้าแรกๆอะคุณรายการสรุปว่ามันล้มเหลวแล้วแต่สำหรับตัวเองอะเธอมองว่าสรุปเร็วเกินไปมันมีกระบวนการที่มันทำอยู่อะแล้วจนกระทั่งขอบคุณค่ะจนกระทั่งพอมาถึงไอ้หน้าเนี้ยไอ้หน้าร้อยไอ้สามแสนที่เมื่อกี้เลยหน้าเนี้ยจนพอมาถึงหน้าเนี้ยพอเราอ่านมาถึงหน้าเนี้ยเฮ้ยเราบอกเฮ้ยเนี้ยมันคือข้อมูลที่ใหญ่มากที่เราจะมาแกะกับมันได้อะที่ดูนะคะถึงแม้บอกว่าครูกอไก่ขอเนอะกรทใช้ถึง 3.3 แสนคนกกตใช้1แสนคนทบกกต1แสนนะคะสารศึกษาธิการกกตถึง 1.2 พันใช่ไหมสนชสปท165ทุกหน่วยงานใช้คนไปจนถึง 5.31 แสนคนแล้วก็ยังมาตรงนี้รวมแล้วทุกหน่วยงานรวมแล้วเป็น 1.93 ล้านคนน่ะตรงนี้ตัวเองมองว่ามันเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากนะถ้าเกิดมองในมิติของนักสื่อสารนะคะแล้วที่คุณนิยามกับมันว่ากระบวนการทั้งหมดตรงนี้คุณใช้กับมันว่าสื่อบุคคลโดยมีคำหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอแป๊บนึงขอลดโดยมีเดี๋ยวก่อนนะคะโดยใช้เดี๋ยวก่อนนะคะโดยใช้คำว่าการสร้างเครือข่ายสื่อบุคคลเฉพาะกิจซึ่งจริงๆแล้วคุณอาจารย์การมีทิ้งร่องรอยเยอะอยู่มากอ่ะซึ่งอาจารย์มีความรู้สึกว่าอาจารย์อยากจะไปคุยกับมันต่อเนาะตัวใช้ไฟที่ไม่น่าสนใจคือคำว่าสร้างเครือข่ายบุคคลเฉพาะกิจแต่คุณอาศัยการไปสรุปมันว่ามันล้มเหลวด้วยเพราะกขคมันพูดและสร้างความสับสนตอนที่ตัวเองอ่านตัวเองเกิดคำถามเลยว่าถ้าเกิดเรามองว่ามันล้มเหลวอาจจะเพราะทุกอย่างมันรวดเร็วอย่างรวดเร็วไหมมันถูกจัดการอย่างรวดเร็วไหม
ดังนั้นมันไม่เลยไม่ได้ถูกอบรมถ้าเกิดมันมีกระบวนการของทหารอย่างที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำอยู่นั้นวันนี้ที่เขาเรียกมันจะถ้าเกิดเข้าไปเช็คจะคือเขาเรียกว่าพอสโมกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของเด็กรัฐศาสตร์ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ที่ขับเคลื่อนกันอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยอย่างตัวเองขับเคลื่อนตัวเองก็มองในสื่อของสื่อภาคประชาสังคมแต่ปรากฏว่าพอสโมพวกกรมน.ทำเข้าไปลงเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นสื่อแล้วบอกคุณเป็นสื่อยังไงเราเคยคุยกับเด็กที่จบรัฐศาสตร์เขาก็จะเอาเด็กที่จบรัฐศาสตร์มาแล้วก็จับมาอบรมแล้วก็เอาลงไปในชุมชนตัวเองพอตัวเองอ่านอันนี้ตัวเองก็นึกไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนใต้อย่างเงี้ยก็ยังนึกเหมือนกันว่าเอ้ยอันนี้มันกำลังใช้นี่คือกระบวนการทหารอยู่ไหมการสื่อสารแบบทหารแบบที่ใช้อยู่อะค่ะนะคะแต่อันนี้คุณอะไรการใช้กับนิยามกับมันว่าการสื่อสารอะไรนะเฉพาะกิจใช่ไหมเออคำนี้ได้มายังไงอ่ะคิดขึ้นมาเองเพราะว่ามันเฉพาะกิจอืมแล้วกองผลอาจจะสารกับกองเออแล้วทำไมถึงใช้คำว่าสื่อบุคคลไปมองผ่านตัวบุคคลใช่ไหมแล้วได้เข้าไปดูทฤษฎีคอนเซ็ปต์ว่าด้วยเรื่องสื่อบุคคลไหมเออแต่เห็นมีหนูในฟุตโนตหน่อยเนาะเออก็เสียดายเงินจริงๆก็เลยรู้สึกว่าแหมเธอลืมรากเหง้าเป็นนักสื่อสารของเธอกำลังหลงไหลกับศาสตร์ใหม่ทางด้านรัฐศาสตร์เธอก็เลยแบบรีบจะข้ามไปบทที่4ทันทีวาทกรรมใช่ไหมนะคะแล้วก็อีกอันนึงค่ะเดี๋ยวก่อนนะสิ่งที่เห็นสิ่งที่ตัวเองอ่านและเห็นเนี่ยเห็นเดี๋ยวก่อนนะคะภาครัฐนะคะใช้เครื่องมือสื่อบุคคลเป็นสื่อในการสื่อสารแล้วก็อาศัยเครือข่ายในท้องถิ่นและมีการใช้สื่อผสมทุกอย่างจนกระทั่งแม้แต่สื่อที่เป็นประเด็นน่ะสื่อเพลงเนาะแล้วก็ใช้ศิลปินท้องถิ่นเนาะดังนั้นเราเห็นชัดเจนเลยว่าจริงๆแล้วกลุ่มเป้าหมายทาร์เก็ตของรัฐในการลงประชาธิปไตยครั้งนี้audience ของเขา target audience ของเขาหลักคือ local หรือไม่ยังไงนะคะถึงแม้บอกว่าจะใช้สื่อผสมก็ตามถ้าเกิดดูจากสื่อนะเพราะว่าตัวแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มตัวมีเดียแต่ละมีเดียมันสามารถ relate สัมพันธ์ไปถึง audience แต่ขณะเดียวกันรัฐไม่ได้ใช้สื่อใหม่เท่าที่ควรเลยมีใช้น้อยมากนะคะใช้น้อยมากแทบจะไม่มีถ้าเกิดมีต่ออันนี้รู้สึกมีตารางที่คุณอาตายการสรุปไว้อยู่เหมือนกันในเล่มนะคะแต่กลับพบว่าดูนะคะไปเน้นอยู่ที่เป็นประเด็นก็คือสื่อเพลงเนาะมีสื่อเพลงแล้วก็สงสัยเหมือนกันว่ามีการทุ่มเงินเยอะมากในการซื้อสื่อดั้งเดิมอะซึ่งจริงๆมันไม่แอคทีฟแล้วอะแต่ทำไมตรงนี้ตัวในฐานะที่เป็นตัวเองเป็นคนศึกษาเรื่องสื่อเลยเกิดคำถามอยู่เหมือนกันน่ะหรือเป็นเพราะว่ากลยุทธ์ของทางฝ่ายเนี่ยก็ยังใช้สื่อไม่เป็นด้วยหรือเปล่ายังไงนะคะแต่เห็นอยู่ว่าพยายามใช้สื่อผสมอยู่อะค่ะนะคะแต่ในขณะที่อีกด้านหนึ่งที่ไม่ใช่รัฐะเนี่ยเราพบว่ามีการใช้กับสื่อออนไลน์เยอะมากโดยเฉพาะมีปรากฏการณ์อันหนึ่งซึ่งจริงคุณนายการก็ไม่ขยำกับมันไม่ขยี้กับมันที่พรรคเพื่อไทยซึ่งถ้าเกิดเราศึกษาประวัติของพรรคเพื่อไทยถ้าเกิดไปถึงของพรรคของทักษิณในอดีตเนี่ยเราจะพบว่าเป็นพรรคที่ใช้สื่อเป็นนะคะแล้วเราก็มันมีปรากฏการณ์อันหนึ่งที่บอกว่าให้ตั้งโพสต์พร้อมกันทีเดียวนั่นคือกลยุทธ์ของการสื่อสารเออแต่คุณอาทัยการเก็บมาได้ครบหมดทุกอย่างเลยนะแต่ไม่ขยำกับมันเลยอ่ะเออนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงค่ะเราพบว่ามีการใช้ที่คุณอาทัยการบอกว่าเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เนาะซึ่งก็มีความน่าสนใจรวมไปถึงในส่วนของแต่เราก็จะเห็นอันนึงนะคะว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังใช้แค่สื่อดั้งเดิมเหมือนกันรูปแบบของการเล่าเรื่องมันจะเวลาเราบอกว่าจะใช้สื่ออะไรกับอันที่สองคือรูปแบบของการเล่าเรื่องจะเล่าเรื่องแบบไหนก็จะพบว่าพรรคประชาธิปัตย์หรือนักการเมืองส่วนใหญ่จะใช้วิธีการให้สัมภาษณ์แล้วก็แถลงข่าว
โดยก็ยังเป็นสื่อบุคคลเนาะแต่เป็นสื่อบุคคลแบบเซเลบที่มีชื่อเสียงใช่ไหมคะในขณะที่ถ้าเกิดไปดูด้านของนักศึกษาที่เป็นที่คุณอาจารย์การก็ใช้คำว่าสื่อบุคคลเลยเนี่ยเขาก็จะมูฟด้วยตัวแมสเซจมากกว่าในการดีไซน์แมสเซจออกมานะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดบทที่3เนี่ยนักสื่อสารเอาไปทำงานกับมันได้อีกเยอะมากเหมือนทำข้อมูลมาเสร็จสมบูรณ์แล้วเพียงแต่แค่เอาคอนเซ็ปต์มามองกับมันมาคุยกับมันเท่านั้นเองค่ะอีกจุดหนึ่งค่ะที่ตัวเองมองว่าคุณอาจารย์การลืมไปไหมเพราะคุณคอมมิตเมนต์กับคนอ่านตั้งแต่ต้นเนาะว่างานชิ้นนี้เนี่ยสิ่งที่คุณกำลังจะศึกษาคุณไฮไลท์ให้กับมันกับเรื่องหนังสือพิมพ์3ฉบับเนาะบอกว่าคุณทำเทคชัวร์แอนาลิซิสกับ3ฉบับแต่ถ้าเกิดสิ่งที่ทำยังไม่ถึงอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นเทคชัวร์เนาะเป็นแค่คอนเทนต์แอนาลิซิสที่คุณเอาออกมามาเรียงว่ามีอะไรบ้างนะคะเพราะจริงๆถ้าเกิดเทคชัวร์แอนาลิซิสมันต้องแกะกับมันตรงมากกว่านี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงคือความเป็นเลือกของการเลือก3ฉบับมันมีมีนนิ่งอยู่อะและโดยเฉพาะใน3ฉบับนั้นน่ะคุณบอกด้วยซ้ำว่าคุณเอาเฉพาะข่าวหน้าหนึ่งในความเป็นพื้นที่ข่าวหน้าหนึ่งมันก็มีมีนนิ่งอยู่แต่ปรากฏว่าคุณรายการก็ลืมตรงเรื่องนี้เหมือนกันก็ไม่ได้พูดถึงมันเลยอะแค่เรียงข้อมูลออกมาว่ามันมีตั้งแต่วันที่เท่าไหร่แล้วมีอะไรบ้างแต่กลับไม่ได้มองตรงจุดนี้กับพื้นที่ตรงนี้ที่มันมีความหมายมากในสำหรับคนทำสื่อที่ว่าทำไมถึงเป็นข่าวหน้าหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วในความเป็นข่าวสิ่งที่ขึ้นข่าวหน้าหนึ่งอ่ะคุณอาทัยการก็น่าจะรู้นะว่ามันมีอิทธิพลมันมีอิมแพคมันมีเอฟเฟกต์เยอะมากกับคนที่ปรากฏอยู่ในหน้าหนึ่งให้เป็นบวกหรือเป็นลบได้ใช่ไหมคะแล้วก็อีกอันนึงคือความเป็น3ฉบับที่เลือกมามันก็มีมีนนิ่งอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐที่บอกว่าความเป็นแมสใช่ไหมคะแล้วก็ความเป็นไทยโพสต์ที่เป็นคอการเมืองหรือความเป็นมติชนแล้วคุณแยกสองฝั่งด้วยซ้ำว่าคุณแยกมาได้อย่างน่าสนใจมากว่าทำไมถึงเอามติชนเพราะมติชนเป็นแดงก็บอกว่าก็เอามติชนไม่ในนั้นเอาคำมาเอามติชนแล้วก็เอาไทยโพสเพราะว่าสองฝั่งนี้มันเหมือนเป็นไบนารีกันอยู่อ่ะเป็นคู่ตรงข้ามกันอยู่อ่ะซึ่งเราก็รู้สึกว่าตอนอ่านมาบทนำอ่ะมันเหมือนกับคุณกำลังคอมมิตกับคนอ่านอยู่อ่ะแต่พออ่านไปโอ้หายไปไหนเนี่ยไม่มีเลยอ่ะหลอกฉันนี่คือความเป็นนักศึกษาเราอยากจะเห็นตรงจุดนี้อยู่ด้วยอ่ะค่ะนะคะดังนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะดำดิ่งไปกับอาจารย์ประจักษ์กับแม่น้ำห้าสายอะค่ะจนเขาเลยลืมว่ากลับมาที่สื่อสักหน่อยไหมหรือยังไงนะโอ้ลองชี้แจงค่ะเดี๋ยวเป็นศิษย์เก่ามาที่ชมด้วยเดี๋ยวขอให้นิยามที่ถูกต้องตามที่อยู่ในงานวิจัยนะคะก็คือเลือกไทยรัฐเนี่ยพอยอดจำหน่ายสูงสุดของประเทศแล้วก็ใช้ภาษาง่ายเข้าถึงประชาชนทุกชนชั้นแล้วก็ทุกพื้นที่ส่วนมติชนกับไทยโพสต์เนี่ยเป็น quality newspaper หนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพจับกลุ่มเป้าหมายระดับบนโดยเฉพาะคนที่สนใจเหตุบ้านการเมืองซึ่งหนังสือพิมพ์สองฉบับนี้ถูกมองว่ามีอุดมการณ์ทางการเมืองคนละขั้วนะไม่ได้ใส่สีลงไปจึงเอามาเปรียบเทียบสารมันจะได้สมดุลนะคะส่วนที่อาจารย์วิจารณ์ว่าทิ้งเก็บข้อมูลข่าวหน้าหนึ่งเนี่ยคือเปเปอร์ดิบอ่ะมันมีประมาณ5-7,000 แผ่นเลยค่ะที่เอามาสกัดแล้วก็แยกเป็นกลุ่มผู้นำทางความคิด7กลุ่มนั้นนะคะแต่ว่าไม่ได้อยากจะบอกว่าไม่ได้ทิ้งไปไหนก็คือในวาทกรรมที่เราสกัดออกมาได้ว่าเป็น5แบบ10แบบเนี่ยก็คือมาจากข่าวหน้าหนึ่งอะค่ะที่คือถูกพูดซ้ำๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขยายความลงไปในตัวเล่มค่ะนั่นแหละคือตัวเองมองในมิติว่าเอ้ยอันนี้เราอ่านในมิติของนักสื่อสารนะเนอะเราก็เลยพูดในมิติในฐานะนักสื่อสารว่าเอ้ยมันมีเห็นอะไรอยู่เยอะมาก
ังนั้นยังคิดเลยว่าเดี๋ยวจะเอาบทที่3อ่ะค่ะของคุณไทยการไปทำต่อจะเขียนบทความวิชาการต่อว่าเฮ้ยมันเห็นเลยนะว่ามันใช้กลยุทธ์การสื่อสารมันเพราะเขาทำมาละเอียดมากเลยว่าในแต่ละส่วนของรัฐใช้เครื่องมืออะไรบ้างในขณะที่ในส่วนที่ไม่ใช่รัฐเนาะใช้เครื่องมืออะไรบ้างตรงนั้นน่ะมันน่าสนใจอยู่แล้วมันเห็นด้วยว่านั่นคือพออ่านแล้วนะคิดไปถึงต่อช็อตต่อมาเลือกตั้งเลยนะคะว่าทำไมถึงอนาคตใหม่ถึงชนะชนะในส่วนเพราะว่าเขาใช้สื่อใหม่เป็นถ้าเกิดมาดูตั้งแต่เนี่ยรัฐก็โอ้ใช้สื่อแต่ละสื่อแบบโอ้มันอ่านแล้วมันนึกไปถึงว่าโอ้พอช็อตต่อมาเลือกตั้งโอ้ทำไมคุณถึงคะแนนมันถึงออกมาอย่างนี้แล้วคุณก็ไม่ได้เล่นเลยแล้วคนอีกอันนึงด้วยตอนที่อ่านอะจริงๆงานชิ้นเนี้ยไปเคมแต่บอกว่าเอามาจากข่าวหน้าหนึ่งเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ตัวเองอ่านเวลาอาจารย์อ่านอาจารย์จะไล่อ่านทีละบรรทัดเลยจะไม่ไปอ่านทีหลังก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่จับเรื่องสื่อใหม่เลยอะถ้าเกิดคุณพูดถึงการช่วงชิงความหมายอะตัวที่มันจะไดนามิกได้มากอะแล้วมันทำต่อคือตัวสื่อใหม่ด้วยอ่ะแต่พออ่านไปอ่านไปในบทที่3เจออ่ะมันมีสื่อใหม่เต็มไปหมดเลยด้วยเนาะดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไอตัว unit of analysis ของคุณเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ตัวแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วในขอบเขตการศึกษาของเขาในบทหนึ่งนะอาจารย์ว่าคุณเขียนน้อยไปนิดนึงดังนั้นจริงๆคุณทำกับมันเยอะมากกว่านั้นนะแล้วก็มันไม่ได้มาจากแค่ตรงหน้าหนึ่งอย่างเดียวมันมากับเราจะเห็นเลยว่าในส่วนของที่ไม่ใช่รัฐนะขับเคลื่อนอ่ะมีการใช้สื่อใหม่เยอะมากแล้วก็ใช้รูปแบบที่น่าสนใจด้วยนะคะถ้าเกิดมองในเชิงสื่อสารเนี่ยเวลาเรามองว่าเราใช้แพลตฟอร์มอะไรเรามองว่าสตอรี่เทลลิ่งเล่าเรื่องแบบไหนเราจะพบว่าคนรุ่นใหม่จะเป็นลักษณะของการขับเคลื่อนเชิงสัญลักษณ์เนาะเป็นกิจกรรมแล้วก็เอาตัวบอดี้ตัวเองอ่ะเป็นพื้นที่การสื่อสารใช่ไหมคะขณะเดียวกันเราเห็นเรื่องอันที่โอ้ออกสรุปออกมาว่าเป็นเรื่องบันทึกอะเยอะมากอะซึ่งตรงนั้นอะตัวเองอ่านแล้วยังจะตีความเลยว่าเฮ้ยบันทึกนั้นอะเป็นสตอรี่เทลลิ่งอีกแบบนึงนะซึ่งมันมีแง่มุมที่น่าสนใจมากถ้าเกิดคนสื่อสารเนี่ยจะเอาไปอ่านกับมันอีกรอบนึงอันนี้เป็นรุ่นพี่มติชนอันนี้เคยทำงานมติชนอันนี้เป็นรุ่นน้องค่ะเป็นอาจารย์เขาจะบอกเขาว่าเขาเป็นเด็กขยันมากเป็นเด็กผิดปกติอ่ะครับขอบคุณอาจารย์ครับคุณรายการมีอะไรจะตอบอาจารย์เกษียณไหมครับหรือว่าอ๋อให้เปิดฟอร์คณะต่อไปจะเป็นช่วงถามตอบคำถามนะเรามีเวลาประมาณ20นาทีนะครับเลทได้นิดหน่อยก็จะรบกวนถ้าใครมีคำถามก็ให้ยกมือแล้วก็แนะนำตัวเองนะครับแล้วก็บอกว่าจะถามคำถามที่วิทยากรท่านใดนะครับเชิญได้ครับมีไหมครับผมอาจารย์ประจักษ์เชิญครับหน้ามาครับจริงๆไม่อยากพูดมากเพราะว่าเป็นที่ปรึกษาวิทยากรฉบับนี้นะครับก็แต่พอนั่งฟังอาจารย์ทั้งสองท่านก็รู้สึกดีใจแทนคุณหทัยการที่เขาได้คอมเมนต์ไปอย่างเต็มที่นะครับจริงๆพลาดน่าจะเชิญอาจารย์เป็นกรรมการสอบตอนจะได้มีมุมทางวารสารศาสตร์ตอนนั้นกรรมการก็เป็นรัฐศาสตร์หมดนะครับอันก็อาจจะจริงที่คุณหทัยการเขาดำดิ่งเพราะว่าเราก็พยายามล้างสมองเขาให้เป็นนักรัฐศาสตร์เต็มตัวนะครับก็ทฤษฎีด้านวารสารศาสตร์บางอย่างก็เลยอาจจะตกหล่นไปนะครับแต่จริงก็คือคิดว่าถ้ามีเวลาอยากให้ทำเป็นหนังสือตีพิมพ์เป็นหนังสือนะครับแล้วก็เอาคอมเมนต์จากที่ได้ในวันนี้ไปปรับปรุงนะครับก็มี 2-3 ประเด็นครับก็คือถ้าท่านในแง่วิพลก็รู้สึกภูมิใจเป็นหนึ่งในวิพลที่เองเป็นที่ปรึกษาแล้วรู้สึกว่านักศึกษาทำงานหนักแล้วก็เวลาเราสั่งให้ไปแก้อะไรเพิ่มเติมเขาก็ไปทำมาอย่างดีอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็รับผิดชอบทีนี้พอฟังอาจารย์ทั้งสองท่านผมมี 2-3 ประเด็นนะครับคือฟังอาจารย์เกษียณแล้วทำให้
คิดต่อไปถึงการเลือกตั้งเช่นเดียวกับอาจารย์วิไลวันคือในแง่นี้สมมุติว่าถ้าพูดแรงที่สุดเอาต่อจากอาจารย์เสียนสำหรับผมเราอาจจะบอกว่า election หมายถึงว่า true election did not take place เช่นกัน election คือกลายเป็น delay ของประชามติที่มันควรจะเกิดขึ้นในตอนปี59ไอ้ประชามติอ่ะมันมาเกิดขึ้นตอนการเลือกตั้งเป็นการประชามติต่อระบอบคสช.และสิ่งที่คสช.พยายามจะทำซึ่งตอนนั้นมันยังไม่มีโอกาสเพราะคนอยู่ภายใต้คอนเท็กซ์ของความหวาดกลัวแล้วอยากให้คสช.พ้นไปให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นประชามตินั้นจริงๆความหมายของมันเลยไม่ใช่ประชามติต่อตัวรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับอย่างที่อาจารย์เกษียณชี้ให้เห็นแต่ว่ามันคือความรู้สึกคนที่อยากเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งซะมากกว่าแล้วไอ้การเลือกตั้งปี62นั่นแหละกลายเป็นประชามติที่ตอนนี้คนรู้สึกมีเสรีภาพมากขึ้นแล้วใช้สิทธิของตัวเองเนี่ยแสดงความคิดเห็นต่อตัวคสช.ผมว่าประเด็นใหญ่ที่สุดตอนนั้นของการเลือกตั้งมันคือประเด็นเนี้ยความขัดแย้งสองขั้วระหว่างคนที่เอาและไม่เอาคสช.นะครับส่วนพรรคเล็กเนี่ยก็เหมือนเดิมท่าทีต่อรัฐนูลกับท่าทีตอนเลือกตั้งต่อคสช.เหมือนกันก็คือแทงกั๊กใช่ไหมครับแต่คนส่วนใหญ่มันเหมือนเดิมทั้งคู่ซึ่งในแง่นี้ก็คือเรายังไม่ได้มีการเลือกตั้งอย่างแท้จริงที่มันแข่งขันแล้วมันมาสู้กันนะครับก็มันก็คงดีเลย์ไปอีกใช่ไหมอันนั้นประเด็นแรกนะครับก็ไม่รู้พาไปไกลหรือเปล่าแต่พอเห็นอาจารย์เกษียณฟันธงก็เลยอยากฟันธงบ้างนะครับคือคิดต่อจากอาจารย์ในแง่นี้เราก็ยังไม่มี election ในความหมายนั้นนะยังอยากกลับมาอยู่ที่เดิมมันเป็น election ที่มันถูก control นะครับด้วยกระบวนการหลายอย่างที่คล้ายๆกับตอนประชามติผมคิดว่าเป็นกระบวนท่าเดียวกันใช่ไหมครับทั้ง coercion แล้วมาหมดทุกกระบวนการคือมันไม่ใช่การเลือกตั้งปกติอ่ะแต่มันเป็นการเลือกตั้งที่ครั้งสุดท้ายที่เราเห็นแบบนี้ก็คือตอนสมัยการเลือกตั้ง2112ตอนจอมพลถนอมก็คือทหารมีพรรคตัวเองใช้กลไกรัฐราชการทั้งหมดแล้วก็มีการใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นในการทำให้กระบวนการเองมันก็ไม่ได้เป็นกระบวนการแข่งขันที่เป็นอิสระนะครับประเด็นที่2ก็คือผมว่าคนที่ควรจะอ่านด้วยนอกจากจากการเสียบอกว่าคนที่ควรอ่านอย่างยิ่งคือกรรมธิการที่กำลังพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับผมว่าคนที่ควรจะอ่านก็คือคนที่เป็นแอคทิวิสต์เองหรือนักต่อสู้หรือนักวิชาการที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพราะในด้านกลับของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันทำให้เห็นหน้าตาของรัฐที่มันก่อรูปมาจาก2557 ซึ่งผมคิดว่ามันถูกดูเบาเวลาเราไปโฟกัสที่ตัวผู้นำแค่คนเดียว2คนน่ะมันรู้สึกว่าเฮ้ยรัฐนี้มันไม่มีน้ำยาแต่ผมว่าไอ้ระบบคสช.หรือรัฐเนี่ยมันเป็นรัฐที่มันมีการเรียนรู้แล้วมันก็มีความขัดแย้งกันภายในมีการยืดหยุ่นมีการพลิกแพลงอย่างอยู่ในช่วงประชามติเองเนี่ยบางอย่างคิดจะทำพอเห็นกระแสแล้วถอยนะแล้วพอมาอีกช่วงหนึ่งเอ้ยงั้นทำอันนี้นะครับหรือพลเอกประยุทธ์ควรจะออกหรือไม่ออกมาแสดงเสียงสนับสนุนมันก็มีการหยั่งกระแสหยั่งเชิงหรือการกว่าที่จะมาสู่คำถามพ่วงสว.เนี่ยมันก็ไม่ได้มาตั้งแต่ต้นผมคิดว่ามันมีการที่คอยมอนิเตอร์สังคมอยู่ตลอดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ารัฐมันแทรกซึมเข้าไปในอาณาบริเวณทางสังคมเยอะนะครับและใช้กลไกเยอะมากอย่างที่บอกเกือบ2ล้านคนที่เป็นครูเป็นรอดอเป็นทหารเป็นข้าราชการทั้งหลายอะไรเงี้ยที่ทำงานอย่างเข้มข้นซึ่งมิติเหล่านี้ผมคิดว่าฝ่ายที่ต่อสู้กับรัฐนี้เองเนี่ย underestimate หรือดูเบานะครับเพราะว่าอย่างข้อสรุปของคุณจตุรนต์หรือคุณโรมหลายคนเนี่ยผมว่า ก็ถูกต้องแล้วพอมาสรุปแล้วเห็นแล้วจริงๆแล้วเราดูเบารัฐนี้เกินไปอ่ะคือถ้าไปมองที่พลเอกประยุทธ์จะรู้สึกเอ้ยแกแบบไร้น้ำยาแกมาพูดอะไรแต่ว่าสิ่งไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่ว่ามันมีกลไกรัฐที่รองรับแกอยู่เพราะถ้าลำพัง
ผู้นำอย่างพลเอกประยุทธ์แล้วจะอยู่ได้ยังไงตั้ง5ปีนี่คือระบอบและประหารที่ยาวนานที่สุดที่เราเคยเห็นตั้งแต่สงครามเย็นเป็นต้นมาตั้งแต่สฤทธิ์ถนอมผมว่ามันมีบางอย่างแล้วก็วิพลฉบับนี้โดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามอ่ะมันทำให้เห็นโครงสร้างพื้นฐานของรัฐนะอินฟราสตรักเจอร์ทั้งในแง่โคเออร์ซีฟที่เป็นการใช้กำลังบังคับแล้วก็ไอการที่อาจารย์อาจจะบอกว่าสื่อสารโฆษณาชวนเชื่ออะไรเงี้ยซึ่งก็อาจารย์ทำเรื่องภาคใต้เห็นอย่างเข้มข้นแล้วผมว่าประชามติอ่ะมันเอาอันนั้นมาใช้ในสเกลระดับชาติพออ่านปุ๊บคิดถึงที่สามจังหวัดเลยก็เลยคิดว่าที่อาจารย์ชี้ประเด็นเรื่องภาคใต้มีประโยชน์อย่างยิ่งมันเหมือนได้มันเป็นอันเป็นสนามที่ถูกปฏิบัติการมานานแล้วแล้วตอนนี้เราเห็นมันในระดับชาตินะครับก็เลยคิดว่าเนี่ยก็คือไล่โครงสร้างเนี่ยมันก็ยังอยู่กับเราแล้วก็ผมก็เลยคิดว่ามันพอฟังอาจารย์เกษียณแล้วทางอาจารย์วิไลวันก็เลยฉุกคิดได้ต่อจากที่ยังเป็นประเด็นที่ไม่ได้เห็นตอนที่นะครับสอบวิทยพลเล่มนี้นะครับว่ามันมีประเด็นที่มันไกลกว่าเรื่องประชามติเองที่เราถอดบทเรียนได้ครับขอบคุณครับคุณอาจารย์ประจักษ์ครับเรียกก่อนท่านใดจะตอบคืออาจารย์มีอะไรไหมครับอยากฟังประเด็นที่เหลือของอาจารย์เกษียณด้วยที่รอบแรกยังค้างไว้ถ้ายังพอมีถ้ายังไม่มีใครมีคำถามก็เดี๋ยวให้อาจารย์เกษียณพูดต่อก่อนนะคือแต่จะพูดเรื่องพวกนั้นนะครับคือผมนึกถึงที่อาจารย์วิไลวันพูดนะคือคุณอาจารย์ใช้คำว่า personal media นะครับแล้วก็อาจารย์คิดอาจารย์วิไลวันคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทางภาคใต้คือถ้าพูดภาษาผมนะมันคืองานมวลชนของรัฐราชการนะคือผมเป็นคอมมิวนิสต์เก่านะครับผมเลิกไปแล้วนะคือที่ทำไม่แปลกเลยถ้ามองจากประสบการณ์ที่ปคท.ทำเนี่ยก็คือการทำงานมวลชนแล้วอย่าลืมว่ารัฐราชการที่เรารู้จักเนี่ยศัตรูที่เป็นแบบศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดที่ถึงขั้นจะเอาชีวิตของรัฐนี้ได้แล้วก็ต้องต่อสู้ด้วยยาวนานถึง20ปีเนี่ยคือพรรคคอมมิวนิสต์คุณสู้กันนาน20ปีคุณลอกครับเป็นไปไม่ได้หรอกที่คุณสู้ใคร20ปีแล้วคุณจะไม่ได้เรียนรู้อะไรจากเขาเลยในที่สุดผมคิดว่ารัฐราชการไทยเรียนรู้งานมวลชนจากปคท.และที่ทำเนี่ยก็คืองานมวลชนเนี่ยนะครับมันจะได้มีฝ่ายกิจการพลเรือนของกรมน.คือถ้าพูดอีกอย่างนึงคือว่า personal media ซึ่งคุณนายการก็ไปแตะต้องถึงเนี่ยคืองานมวลชนของรัฐราชการเนี่ยเพียงแต่ว่าผมมานั่งคิดอันนี้เนี่ยเฮ้ยมึงอย่าคิดว่าทำง่ายอ่ะคือคนที่มันทำได้จริงๆเนี่ยคือกว่าปคท.จะทำงานมวลชนเนี่ยมันยอมทุ่มผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดลงไปอยู่ชนบทเป็น10ปี20ปี30ปีมันให้ทั้งชีวิตนะครับกว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยมันจะสามารถสร้างพรรครัฐ Party State ไม่ใช่รัฐชาติเป็นรัฐParty State เนี่ยซึ่งมีสมาชิกพรรค100กว่าล้านคนและกักดานประชากรได้เป็น50กว่าล้านคนคุณคิดว่าเรื่องเล็กหรือคือมันต้องอาศัยกำลังคนมหาศาลเลยและความสามารถในการรวบเข้ามาเป็นเอกภาพมากนะครับคือของพวกนี้ไม่ใช่สร้างง่ายอ่ะคุณจะทำให้แกนนำของพรรคในพื้นที่เนี่ยเกาะติดทุกชุมชนครอบครัวได้ไงที่จะประกันว่าการกักดานเกิดขึ้นจริงคือในแง่หนึ่งผมคิดว่าเฮ้ยที่มึงทำเนี่ยคืองานมวลชนของรัฐการแต่เฮ้ยมึงทำไม่จริงเปล่าวะกูคิดกับมึงซีเรียสนี่กูคิดว่ามึงทำไม่ได้หรอกคือมันเป็นรัฐที่ over centralized แต่ under unified ขณะที่พคจ.เนี่ยมันมีทั้งด้านที่รวมศูนย์สูงและมันมีความสามารถในการสร้างเอกภาพโดยเฉพาะทางอุดมการณ์เยอะมากผมคิดว่างานมวลชนของรัฐราชการเนี่ยมันขึ้นกับปัจจัยบางอย่างนะคือเช่นงบประมาณคือหมดงบงานจบหรือแบบมันทำไปสักพักมันจะกลายเป็นรูทีนอะนะคืองานมวลชนที่แบบมีชีวิตมีวิญญาณคุณทำรูทีนไม่ได้เฮียนะคือคุณต้องอุทิศชีวิตจิตใจทำเนี่ยนะแล้วคือมันก็เลยอีหลักอีเหลี่ยนะในแง่หนึ่งผมเห็นเลยว่ามันเอาไปทำภาคใต้และผมคิดว่าสิ่งที่เราพบเห็นในช่วงกสช.คือมันเอาประสบการณ์บทเรียนและโครงสร้างที่มันทำภาคใต้มาทำต่อทั้งประเทศนะครับนี่คือต้นทุนที่เราจ่ายให้กับการคิดว่าภาคใต้เป็นปัญหาโลกแล้วปล่อยให้ภาคใต้อยู่กับสงครามประชาชนมา10กว่าปี20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเราคิดว่าไม่เป็นไรหรอกมันอยู่แค่ภาคใต้นี่จริงกองทัพลงไปอยู่กับมันกองทัพก็เอาประสบการณ์ของตัวที่ได้จากที่นั่นมาใช้ทั้งประเทศแล้วเราเลยมาเจอรีจีมแบบนี้อยู่
ครับมีท่านใดมีคำถามอีกไหมครับเชิญครับแนะนำตัวแล้วก็บอกว่าถามคำถามวิทยากรท่านใดนะครับฮัลโหลฮัลโหลจำแสงทองครับประชาชนจากถามโอบทหนึ่งคือนั่งอ่านงานของโอตั้งแต่บทที่หนึ่งจนถึงบทที่สามเนี่ยอันหนึ่งคือที่ชอบคือบทที่สามที่โอบอกว่ามันมีก็แปลกลไกรัฐคือทั้งคู่คออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเรานั่งอ่านตรงเนี้ยนั่งอ่านดูระดับหนึ่งคือเราเห็นส่วนใหญ่คือเป็นคนของรัฐทั้งหมดเลยแล้วจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่สนับสนุนก็คือกลุ่มกปปส.เก่าอันนึงที่เรารู้สึกสงสัยแล้วเรารู้สึกว่ามันหายไปอันนี้ไม่รู้ว่าโอหาไม่เจอหรือว่ามันไม่มีในบริบทช่วงร่างนูนนะคือพวกเซเลบพวกดาราคนพวกนี้หายไปไหนในช่วงรณรงค์รัฐธรรมนูญรณรงค์เรื่องรับไม่รับรัฐธรรมนูญตรงนี้ตรงนี้เราหาไม่เจอหรือว่าโอใส่ไว้แต่เราหาไม่เจอไม่รู้เราอยากถามโอว่าตรงนี้โอเนี้ยมีข้อมูลไหมหรือว่าโอมองกลุ่มคนพวกนี้ว่าเป็นยังไงขอบคุณครับคือถ้าเป็นเซเลบหรือว่าดาราอะไรที่เป็นภาคประชาชนนะคะคือตั้งแต่พรบประชามติมันมีผลบังคับใช้อ่ะมันก็ใช้กับทุกคนนะคือไม่ว่าจะสนับสนุนหรือคัดค้านก็ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเต็มที่ภายใต้กฎหมายที่จะให้พูดใช่ไหมคือดังนั้นที่เราเห็นว่าการจัด Facebook Live หรือว่าเขียนอะไรของคุณสุเทพผ่าน Facebook เขาเนี่ยอันนั้นน่ะคือไกลที่สุดละสำหรับประชาชนธรรมดาที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐที่จะทำได้มันก็เลยถึงมีคนอย่างจตุพรทำกันบ้างแต่ว่าทำในทิศทางตรงกันข้ามอะค่ะแต่ว่าเท่าที่ดูข้อมูลมันก็จะมีดาราบางส่วนอย่างเช่นอย่างช่วงที่กกต.เขาจัดเพลงรณรงค์เนี้ยเราก็จะใส่ไปว่าศิลปินที่ไปร้องเพลงคือใครพอตอนนั้นฝ่ายต่อต้านฝ่ายไม่สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญเริ่มจัดแคมเปญอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่าอย่างจะมีนักร้อง The Voice ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาละกันแต่ว่าอยู่ในตัวเล่มาก็ได้ไปร้องเพลงแบบชวนคนรุ่นใหม่ไปลงประชามติคือมันจะมีติ่งอยู่อะค่ะหมายความว่าในนามดาราศิลปินคนดังเนี่ยก็คือเขาจะไปร่วมกับเครือข่ายสื่อของรัฐในรูปเพลงรูปทำ MV หรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นประชาชนแบบเซเลบทั่วไปอันนี้เราก็จะไม่เห็นหรืออาจจะเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในสิ่งที่จะพูดพอตั้งคำถามก็นึกถึงเนอะเพราะจริงๆในปรากฏการณ์มันมีกลุ่มเซเลบอยู่เหมือนกันเออแต่ในเล่มนี้ก็ไม่ได้มีแต่อยู่ที่กรอบของผู้วิจัยพูดถึงกันก็จะเอาตรงนี้ครับเพราะเราบอกว่าเป็นคนโพสต์เซเลบใช่ไหมครับที่โอ้เขาเอามาเนี่ยเพราะมันก็เห็นเราก็เห็นทั้งบทบาทของคนไกลนะบทบาทตั้งแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านจนถึงระดับคนชั้นนำแต่อันนึงที่มองไม่เห็นเลยคือเรื่องของpolitical society ที่มันไม่ใช่รัฐที่มันไม่ใช่คนของรัฐแต่มันเป็นเอกชนอย่างไม่ใช่แบบคุณสุเทพไม่ใช่คุณจตุพรอย่างเงี้ยแต่จะเป็นแบบดาราตามช่องเจ็ดช่องสามช่องห้าช่องเจียนอะไรอย่างเงี้ยน่ารักอย่างเงี้ยแต่คือเขาก็ไม่มาออกมาพูดออกมาอะไรในช่วงรัฐธรรมนูญเลยแต่ก่อนช่วงกปปส.นะคือทุกคนจะเปิดหน้าผมก็เลยคนพวกนี้หายจากตรงนี้ไปไหนแต่ก็อาจจะอยู่ใน MV อย่างนี้นี่หรอมีท่านใดมีคำถามอีกไหมครับผมได้สักหนึ่งคำถามครับท่านวิทยากรทั้งสามท่านมีอะไรจะพูดอีกเป็นรอบสุดท้ายไหมครับผมถ้าไม่มีก็จะได้อาจารย์มีอะไรไหมอาจารย์สิบีคือผมคิดว่านี้นะฮะผมคิดว่าช่วงกปปส.เนี่ยนึกถึงสถานการณ์การเมืองโดยภาพรวมเนี่ยรัฐบาลอยู่ในมือยิ่งลักษณ์นะ political society หรือ state อยู่ในมือยิ่งลักษณ์ถึงแม้ว่าโอเคไม่เป็นเอกภาพนะกองทัพไม่ได้ทำตามคำสั่งยิ่งลักษณ์แต่ว่ามันมีอำนาจโคเอชันอยู่ถึงตอนในจังหวะนั้นเนี่ย reactionary uncivil society เนี่ยถ้าใช้คำว่าอย่างประจักษ์เนี่ยมันปรากฏตัวนะก็คือภาคเอกชนซึ่งแบบรู้สึกว่าหน้าที่ของตัวตอนนี้คือเล่นงาน political society เล่นงาน state แต่ว่าหลังจากคสช.ขึ้นเนี่ยแล้วรวมทั้งสิ่งที่คสช.ทำคือผลักพื้นที่ของรัฐขยายออกไปด้วยประกาศคำสั่งทางกฎหมายขยายพื้นที่ภายใต้การควบคุมไม่ใช่แค่กำลังรุนแรงนะครับก็ว่า coercion ขอให้รวมกฎหมายด้วยกฎหมายคือเครื่องมือบังคับอย่างหนึ่งกฎหมายไม่ใช่เครื่องมือสันตินะครับกฎหมายเป็น coercive force อ่ะคุณบังคับเขาอ่ะนะ
พอมันมีพื้นที่ตรงนั้นถ้าผมเป็นดารากรมสอนะให้เงียบไม่เป็นไรลุงตู่ฝากลุงตู่ดูแลนะนะครับคือนี่ออกไหมแล้วมันมีครูอะไรนะวิทยากรแม่ไก่กอคอมาคือผมไม่แปลกใจนะคือหลังจากอ่านจบทั้งเล่มเนี่ยผมมีความรู้สึกสองอย่าง ทำไมมันชนะวะทำไมท่านชนะวะ หนึ่งนะครับมึงทุ่มคนมา1,930,000คนมึงไม่ชนะได้ไงอีกฝั่งนี้มันมีอะไรวะนะอันที่สองนะครับคือนี่บอกแม่มันพลังที่คุณทุ่มมันโอเวอร์เอมิ่งอ่ะนะมันมหาศาลขนาดนั้นอีกฝ่ายขยับตัวไม่ค่อยได้เลยอันที่สองคือผมคิดว่าเป็นเรื่องโครงสร้างความรู้สึกผมรู้สึกว่าคนมันเข็ด10 ปีจริงๆนะครับมันเบื่อ political conflict มันเบื่อเคออสมันแล้วในแง่นี้คสช.ประสบความสำเร็จในการสร้างบริบทแห่งความกลัวนี้ขึ้นแล้วผมคิดว่าไอ้โครงสร้างความรู้สึกนี้กำลังเปลี่ยนปัจจุบันนี้คนเลิกเบื่อเป็นเรื่องของคอนฟลิกต์เลิกเบื่อความขัดแย้งเลิกเบื่อเคออสคนเบื่อลุงคืออยู่กับท่านมา6 ปีกูเบื่อชิบหายดังนั้นแบบมีคอนฟลิกต์สักหน่อยมีเคออสสักนิดจะได้เริ่มพัฒนาไปได้ก็คงไม่เลวอะไรแบบนี้นะคือในจังหวะแบบคือพูดง่ายว่าคำถามนั้นอาจจะหาคำตอบได้ถ้าท่านเอาปรากฏการณ์ที่ท่านสงสัยว่าทำไมมีตอนนี้และมีในตอนนี้ไปวางว่าในกรอบสถานการณ์โดยรวมของสถานการณ์ของรัฐและ political society ตอนนั้นของ civil society ตอนนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไม civil society ส่วนนี้จึงเฉยเหนื่อยแล้วไม่ปรากฏออกมาขอบคุณครับก็หมดเวลาพอดีนะครับผมก็ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง3 ท่านนะครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมฟังในวันแห่งความรักนะครับทั้งผู้ฟังที่มาขอโฆษณางานของคณะจัดโดยสุนิเอกเหมือนกันใช่ไหมครับจ้ะสุขหน้าจะมีการเปิดตัวหนังสือแปลนะครับของโทมัสเพนนะครับเรื่อง common sense หรือสามัญสำนึกครับโดยจะมีวิทยากรท่านใดมาร่วมครับบ้างครับจ้ะจะมีอาจารย์ธเนศอภรสุวรรณครับแล้วก็มีผู้แปลคือคุณภควดีวีรภาชพงศ์ครับแล้วก็มีอาจารย์สิริพันธ์นกสวนจากรัฐศาสตร์จุฬานะครับแล้วก็ผมดำเนินรายการเองครับวันศุกร์หน้าครับอาจารย์ตอนบ่ายครับเป็นยุคพัฒนาคนใหม่พอดีครับแล้วเราก็พูดว่ามาพูดถึงการปฏิวัติในอเมริกาครับหนังสือที่เป็นแรงบันดาลใจว่าทำไมสามัญชนต้องลุกขึ้นปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับห้องนี้นะครับเลือกควันได้ดีมากครับโอเคครับก็ฝากติดตามเวทีนักวิจัยรุ่นใหม่ของคณะรัฐศาสตร์แล้วก็ศูนย์ดิเรกชัยนาธนะครับจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนก็ติดตามได้ทางเพจของทางศูนย์ดิเรกนะครับผมก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมฟังขอเสียงปรบมือให้วิทยากรทั้ง3 ท่านอีกรอบนึงครับขอบคุณมากครับ